จริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีได้มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ญาติโยมได้ติดตามทั้งทีวีและวิทยุฟังกันอยู่เป็นประจำหรือว่าฟังกันบ่อยๆดังที่ว่าการได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ทำให้เราเกิดปัญญาสุดสูสังระพระเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีพิจารณาให้ดีก็ย่อมเกิดปัญญาเห็นไหมในหัวใจของนักปราชญ์หัวใจของบัณฑิตนี่ครับคำว่าสุคือสุตตะการได้ยินได้ฟังมากๆก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเราก็อย่าไปทำใจแบบที่ว่าเหมือนโบราณเขาว่าไงอ่ะเหมือนชาล้นถ้วยอะไรฮะมันล้นแล้วเติมอะไรไม่เต็มคนเรามันยังไม่มันยังมีความพ่องอ่ะอิ่มท้องก็ยังพ่องใจอยู่ใช่ไหมยังไม่พอเห็นไหมอันนั้นก็นี่ไอ้นี่ก็มีไอ้นั่นก็ได้มันมีมากมายแต่บางทีก็เราก็ยังไม่รู้จักการแบ่งปันไม่รู้จักการให้อ่ะในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือทรงแสดงแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็นำทำเออต้องเสียสละต้องรู้จักการให้โอกาสกับคนที่ก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนะฮะยังไม่เข้าถึงบาปบุญคุณโทษคือไม่รู้จักอ่ะไม่เข้าใจในสังคมปัจจุบันนี้บางทีก็ยังมีคําบอกว่าบาปไว้ทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนเพราะมันยุคของวัตถุนิยมหรือวัตถุนิยมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สังคมเราเกิดปัญหาแต่เราไม่เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้หรือมาพินิจพิจารณาคิดว่าเป็นเรื่องของความล้าหลังไม่ทันยุคทันสมัยอะไรเงี้ยอะไรก็เอาไว้ก่อนนะมันจะผิดศีลธรรมอะไรก็คอยว่ากันทีหลังอันนั้นก็คงไม่ใช่มันคงไม่ได้นั้นสังคมเราก็จะเสียหายนะเป็นปัญหานั้นถ้าเรามาใส่ใจหรือสนใจมาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมบ้างมันก็จะมีการยับยั้งชั่งใจอะที่โบราณเราคอยจะพูดเตือนสติอยู่เหมือก่อนจะตัดสินใจอะไรไปก็ต้องนับหนึ่งให้มันถึง10ซะก่อนอะไรเงี้ยเหมือนครูบาอาจารย์ก็บอกว่าต้องรู้จักการภาวนารู้จักการกำหนดต้องเพิ่มจำนวนไปถ้าจิตใจมันยังออกข้างนอกมันยังไม่อยู่กับการปฏิบัติการภาวนาใช่ไหมก็ต้องพยายามให้มันนับให้มันเป็นจำนวนเช่นการกำหนดอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเขาออกคนก็นับให้เป็นจำนวน10ไปถึง100 100ไปถึง 1,000 1,000 ไปถึง 10,000 อะไรก็ว่าไปว่ามาย้อนไปย้อนกลับอะไรเขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนกลับจนจิตใจมันจะนิ่งนะฮะมันมีความสงบมันก็ตั้งสติได้พอเราถ้าไม่มีสติซะแล้วปัญญาไม่เกิดหรอกมันก็จะทำให้ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำถูกกิเลสเข้ามาครอบงำพอตั้งสติได้
พอมีสติมันก็มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ฝึกฝนนะมีความภาคเพียรพยายามที่จะเข้าใจเรื่องจิตใจของตัวเองคนเรานี่มันหลงอะไรก็ไม่เท่าหลงจิตหลงความคิดของตัวเองอย่างว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่มันลุ่มหลงเนี่ยไม่ต้องไม่ได้อุ่นที่ไก่ไม่อยู่ที่ไข่อยู่ที่ใจของเจ้าของเองดังนั้นการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมและรู้สึกสารธรรมเพื่อจะได้อ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้มันออกใช่ไหมฮะเราจะได้ระงับดับทุกข์ทางใจได้เพราะทุกข์มันอยู่ที่ใจเรียกว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใช่ไหมมาอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจล่ะความทุกข์มันก็ลอกออกไปมันมีอะไรที่จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันอ่านไม่ออกล่ะมันก็ไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นความคิดเป็นตัวเราที่พระเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็คิดไปอัตตาไปนี่ตัวตนเราคิดนะฮะถ้าเราคิดเราชอบอันนี้เราว่าใช่นะฮะบางทีมันไม่ใช่เพราะเราไปชอบมันเพราะว่าเราไปมีอัตตาคือตัวตนขึ้นมาจริงๆมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นน่ะภาวะจิตหรือภาวะความคิดมันเป็นเรื่องของภาวะของสังขารนั่นเองถ้าเรารู้เท่าทันสังขารล่ะปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกแล้วฮะอันนั้นมันผ่านไปหมดนะมันมีตัวสติตัวสมาธิหรือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นพิจารณาอย่างต่อเนื่องกันมันก็จะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ต้องการให้รู้อย่างนี้ที่ถามว่าการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมยังเป็นคฤหัสถ์หรือกฤหัสถ์มันต้องปฏิบัติให้จริงจังมันก็ต้องจริงจังเพราะว่ายิ่งเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยมันก็มีสิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจมากมายนะฮะนับไม่ถูกนับไม่ถ้วนวันวันคืนคืนนะฮะแล้วก็มาดูที่จิตเดี๋ยวดูที่ความคิดของเราไปกระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ได้ไปสืบสาวเราเรื่องสิ่งที่กระทบกระทั่งที่เราเป็นทุกข์นะฮะแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ที่จริงที่มันเป็นทุกข์คือใจเราเป็นทุกข์ใจเราไปยึดนะฮะแต่เพราะสิ่งที่เราไปกระทบกระทั่งนั้นมันจริงๆมันก็อยู่ที่จิตเข้าไปยึดมั่นยึดถือมั่นนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นที่จริงแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับอยู่ตรงนั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็คงอยู่ในจิตอยู่ในความคิดนี่ว่าเหมือนอะไรที่เคยพูดได้ฟังอ่ะมันก็เป็นการสร้างทุกข์หรือว่าสร้างคุกไว้ขังใจเราขังจิตแล้วให้มันเป็นทุกข์เลยเนี่ยนะฮะนะฮะถ้ามันเป็นอนิจจังล่ะไม่เที่ยงล่ะเห็นว่าเป็นไม่เที่ยงมันก็ไม่มีคุกในใจถ้าไม่อนัตตาล่ะไม่ใช่ตัวตนล่ะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นมันก็เห็นไหมมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่ขังไว้ที่ใจของเราอันนี้สำคัญนั้นญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าปฏิบัติธรรมบ่อยๆก็จะมีความรู้หรือว่าความเข้าใจตรงนี้ชัดเจนเนาะถ้าเข้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้ต้องมีปุจฉาไงฮะเห็นไหมปุคือแล้วก็ปุจฉาแปลว่าการซักถามพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่ที่จะตอบเห็นไหมอธิบายขยายความให้เข้าใจเพื่อโยมจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องกับเพศกับวัยกับฐานะหน้าที่ที่จริงหลักของธรรมคำสอนไม่จำกัดฐานะหรือว่าหน้าที่ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยหรอกฮะมันอยู่ที่เราจะเอาไปใช้ในลักษณะไหนนะฮะเราจะไปแก้ไขภาวะจิตในเวลาใดที่มันเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโทษหรือมันเป็นทุกข์อันนี้มันขึ้นอยู่กับภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันนั้นๆนะฮะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันความจริงแล้วก็ถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งมันก็จะควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมอารมณ์ได้มันก็ต้องมีตัวสติ
สติที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะระลึกรู้รู้สึกตัวมีสัมมันสำนึกถึงวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันก็จะถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันจะควบคุมอารมณ์ได้ส่วนใหญ่ก็จะลืมตัวกันนะฮะเห็นไหมไม่ถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองนะฮะอันนั้นมันก็ทำให้ถูกครอบงำเห็นไหมมันถูกครอบงำตัวโยกโลกปัจจุบันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเห็นไหมถ้าคนเรายิ่งห่างไกลถึงธรรมห่างไกลเรื่องของการศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมมันก็จะจริงนำพาให้เราไม่สงบวุ่นวายมากขึ้นนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะใช่ไหมก็มองดูเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเห็นสิ่งที่ประสบพบเห็นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บางครั้งก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าเออมันจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตเหมือนกันนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมเพิ่มสุขจะเลื่อนพร้อมใจโยมฮัลโหลค่ะค่ะจ้าหนูจ้าได้ยินจ้ะหนูบวชชีอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะหลวงพ่อคะแล้วหนูอ่ะคือว่าพ่อคือแม่อ่ะเกิดมาหนูบวชได้2พรรษาแล้วตาบอดข้างหนึ่งตั้งแต่หนูไปบวชอ่ะแม่ไม่ได้ใส่บาตรไปวัดที่บ้านก็ไม่ได้ไปแต่หนูไปบวชอีกวัดหนึ่งไกลมากค่ะหนูก็เลยฟังหลวงพ่อไพลินนะคะที่เทศวันแม่บอกว่าพระอะไรก็ไม่เท่าพระอรหันต์หนูก็เลยห่วงแม่ค่ะหนูก็เลยจะมาอยู่กับบ้านกับแม่ได้ไหมคะหนูก็จะว่าอย่างนี้แต่หนูยังไม่ได้กลับลาพระอาจารย์ที่วัดนะคะครับประมาณว่าโยมมาปฏิบัติที่วัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาดูแลแม่โดยที่ไม่ได้ลาศีลไม่ได้ลาพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยครับก็เลยถามว่าอย่างนี้จะได้ไหมจะผิดไหมก็ที่จริงนะถ้าให้ถูกต้องก็ไปลามาไหว้วัฒนธรรมไทยใช่ไหมไปลามาไหว้แต่ที่กรณีที่ว่าเราลืมไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยวันหลังเราก็ไปหาขอโทษท่านนะฮะเราไม่ได้ลามาก็คิดถึงแม่ก็เลยต้องรีบกลับมาเพราะว่าได้ยินพระท่านเทศน์ให้ฟังว่าแม่นะฮะแม่ก็เป็นพระอรหันต์ก็ถูกต้องแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงยกย่องว่าแม่เป็นอุปาจารย์เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกแม่เป็นพระพรหมของลูกแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกใช่ไหมอยู่ในคนคนเดียวกันเป็นทั้งครูคนแรกเป็นทั้งพรหมของลูกเป็นทั้งพระอรหันต์ของลูกนะฮะถ้าลูกคนใดใครคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ให้แม่ได้ศึกษาธรรมและได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดูแลไปจนจบสิ้นชีวิตเราก็เหมือนกันการทดแทนบุญคุณของแม่ใช่ไหมยังไม่หมดสิ้นก็ยังเข้าไปต้องค้อนใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วการชดเชยบุญคุณของแม่เหมือนที่พุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงกระแดงแบบพระสารีบุตรนั่นนะฮะท่านบอกว่าถ้าลูกคนใดใครคนหนึ่งให้แม่หรือพ่อนั้นถือศีล5แล้วก็สามารถจะแนะนำให้พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เป็นโสดาบันนะฮะได้โสดาบันเป็นระยะบุคคลเบื้องต้นที่พ้นอบายภูมิแล้วถึงจะใช้ค่าน้ำนมหลุดนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็ยังใช้ค่าน้ำนมไม่หลุดถึงแม่จะหรือพ่อจะมีให้มีศีล5แล้วแต่ยังไม่ถึงเป็นความเป็นโสดาบันนี่ก็ยังใช้ค่าน้ำนมไม่หลุดพอมีศีลแล้วถ้าเป็นโสดาบันแล้วเจตนาจะทุติณเหมือนศีล5จะไม่มีตรงนั้นนะฮะอันนั้นก็จะใช้ค่าน้ำนมของพ่อแม่เท่าหลุดไปแต่ว่าถ้าไปในยุคหลังๆนี่ก็คงจะเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันนะฮะบางทีน่าเป็นห่วงน่ากลัวซะด้วยซ้ำไปนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังบ่อยๆนะไหมที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี้ลูกก็เป็นลูกฉวยมากกว่าลูกช่วยอะไรประเภทนั้นเพราะว่ามันยุคของอะไร
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกช่วยพ่อแม่ก็มาบนมีน้อยนะหลวงพ่อลูกช่วยมีแต่ลูกช่วยเออพ่อแม่หลายรายก็มาบ่นให้ฟังแม่ลูกไม่ค่อยจะช่วยพ่อแม่ทำงานทำการแม้แต่เรียนจบมาแล้วยิ่งตอนเวลาเรียนก็มีตะขอนะฮะขอนั่นขอนี่ขอไม่รู้จักพ่อนะฮะเห็นไหมจนพ่อแม่ต้องไปหยิบไปยืมอะไรเข้ามาต้องเป็นอะไรนี่นอกระบบโอ้โหใช้เขาก็ไม่หวั่นไหวอะไรเงี้ยมีเยอะอะไรที่เป็นในลักษณะอย่างเงี้ยครับที่จะมาช่วยพ่อแม่ที่จริงการช่วยของลูกแม้แต่เล็กจนโตเห็นไหมก็สามารถจะช่วยได้จะช่วยแบ่งเบาภาระหมายความว่าจะทำให้พ่อแม่ต้องลำบากมากอย่าไปเรียกร้องอะไรเกินความจำเป็นอะไรหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมแต่ตัวเองก็เคยทำมาอย่างนั้นไม่จะไปเรียกร้องเกินความจำเป็นอะไรทั้งที่พ่อแม่ต้องขวนขวายหามาเกินกว่าเหตุทำให้ต้องไปหนักอกหนักใจอะไรเงี้ยก็ไปหาเงินทองมาใช้หนี้ผ่อนส่งอะไรเขาโอ้ลำบากนะอันนั้นเป็นลูกเอาแต่ฉวยไม่ค่อยจะคิดจะช่วยอะไรเงี้ยเลยมีคำฝากความฝันนะที่ว่าเราก็ประพันธ์ไว้ให้คิดเป็นคำประเทศอะไรก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงที่บอกว่ามีลูกช่วยก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้ามีลูกเอาแต่ช่วยล่ะก็นึกว่าซวยไปชาติหนึ่งอะไรประเภทนั้นก็ต้องทำใจให้เป็นเหมือนกันใช่ไหมทำใจให้เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันบางทีเราก็เป็นหนี้กรรมนะฮะก็ไปอาจจะเป็นลูกหนี้เข้ามาในอดีตใช่ไหมเรามาต้องมาชดเชยชดใช้เขาเพราะว่าคนเรามีบุพกรรมเป็นว่ายแต่เกิดมาไหมในวัฏฏะสงสารใช่ไหมมันต้องมาชดเชยกันนะถ้าเราเป็นหนี้กรรมก็ต้องชดเชยกรรมเขาอีกใช่ไหมต้องมาใช้กรรมแต่ที่จริงแล้วนะฮะเราต้องมาแก้กรรมให้มันหมดเวรให้หมดกรรมไปต้องเอาเป็นโหสิกรรมไงงั้นเราก็ต้องทำอะไรให้เป็นโหสิกรรมใช่ไหมมันจะได้จบสิ้นกันไปเหมือนพุทธเจ้าท่านทรงนำหรือว่ากระทำให้ดูอะไรเป็นเรื่องอโหสิก็ดึงที่เคยพูดให้ฟังว่าแม้แต่พระโมคคัลลานะซึ่งเป็นเอกสาวกทั้งมีทั้งฤทธิ์นะฮะเป็นเอตคัตตาเป็นเอตคัตตาหมายความว่าไม่ใช่เป็นเอกนะฮะเป็นหนึ่งในการทางที่มีฤทธิ์เนี่ยฮะเห็นไหมเป็นหนึ่งที่ในการที่มีเอตทัคคะถี่เห็นไหมก็เรียกเอตทัคคะใช่ไหมในทางมีฤทธิ์ใช่ไหมครับเลิศประเสริฐในทางที่มีฤทธิ์เนี่ยยังต้องมาใช้เวรใช้กรรมเพราะเคยไปทำกับพ่อแม่ไว้ใช่ไหมครับยังต้องมาถูกโจรทุบตายเนี่ยจนต้องได้รับเวทนาก่อนจะเข้านิพพานได้อะไรเงี้ยไหมเพราะเป็นเวรเป็นกรรมต้องชดเชยเหมือนกันแม้แต่พระหันก็ต้องชดเชยเหมือนกันแต่ว่าชดเชยแล้วมันจบมันสิ้นกันไปเพราะเป็นอโหสิกรรมไปแล้วแต่ลูกคนใดใครคนหนึ่งโอ้ยังไปทำกับพ่อกับแม่ในภพนี้ภูมินี้บางทีก็ไปเจอพอตัวเองมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็ลูกหลานก็มาตามทวงหนี้ยังไม่ต้องไปเกิดพบหน้าเลยใช่ไหมครับมาตามทวงหนี้แล้วหลายคนที่พบอย่างนั้นที่เห็นอย่างนั้นโยมยังอยู่หรือเปล่าโยมยังอยู่ไหมคือว่าหนูเป็นคนที่โรคหนูไปหาหมอบ่อยแล้วหนูคือมันผ่านการตายมาแล้ว2ครั้งครั้งที่1หนูก็ไปบวชท่านเนธธรรมะแล้วครั้งที่2หนูก็เป็นอีกแล้วหนูก็อยู่ในธรรมะมาตัวตลอดก่อนที่หนูจะได้เปิดดูวัดสังฆทานน่ะค่ะหลวงพ่อคือพ่อหนูป่วยพ่อหนูเสียชีวิตปี46ทีหลังของหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อแล้วตอนนี้หนูพาพ่อไปที่โรงพยาบาลหนูกลับมาหลานหนูเปิดดูที่ดูทีวีว่าหนูเห็นพระขึ้นเทศแสดงธรรมหนูก็ติดตามมาโดยตลอดแต่แล้วที่หนูไปอยู่วัดที่ตัดสินใจไปบวชนั้นคือว่าถ้าไม่ตายคือหนูปฏิบัติธรรมมาตลอดถ้าไม่ตายเนี่ยอยากจะบวชชีปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งไปอยู่ที่วัดนะคะไม่ชีหนูก็องค์เดียวอยู่ที่บนเขาแม่ก็ห่วงหนูก็กลัวแม่ห่วงแล้วหนูกลัวหนูเป็นบาปแล้วกับหลวงพ่ออาจารย์ก็กับพระท่านก็ดี
แต่หนูก็ปฏิบัติทุกอย่างนั่นแหละแล้วตอนนี้บังเอิญหมอนัดหนูเขานัดนานไงเขานัด5เดือนเขาเปลี่ยนยาให้หนูกินพอหนูไปตรวจเลือดเขาบอกว่าหนูไปตับอักเสบเหตุที่หนูไม่ได้กลับไปลาหลวงพ่อที่วัดนะคะแล้วตอนนี้หนูก็ดีขึ้นแล้วแข็งแรงสุขภาพดีแต่มันยังเวียนหัวอยู่แต่หมอนัดบ่อยมากคือว่าเขาอยากจะรู้ว่าผลของตับหนูอะดีขึ้นไหมแค่หนูมาอยู่นี่ประมาณเกือบเดือนแล้วอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยค่ะหลวงพ่อแค่นี้ละค่ะแล้วหนูก็จะอยู่แบบปฏิบัติธรรมแต่หนูก็หุงข้าวทำกับข้าวให้แม่กินได้ค่ะใส่บาตรได้จ้ะมีอะไรอีกไหมฮัลโหลสายตัดไปแล้วนะครับครับสายตัดไปแล้วพอยังอยู่นะก็จะเป็นไรถ้าเกิดว่าพ่อดูแลแม่หุงข้าวให้แม่ดูแลแม่ก็เป็นเรื่องลูกก็ควรที่จะทำเพราะว่าพ่อแม่ก็สูงวัยใช่ไหมเรายังพอทำอะไรได้ก็ชดเชยชดใช้ต้องทำตอนเป็นๆนะอย่าไปคิดทำไปตอนตายอุทิศไปให้อะไรฮะใช่ไหมบางคนไปทำมาตอนตายตอนเป็นๆนี่ก็ทำไม่รู้ไม่เห็นพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมไม่ค่อยจะไปดูแลเกี่ยงกันอะไรเงี้ยมีนะฮะที่เห็นนะก็มีหลายครอบครัวที่ทำอย่างนั้นอ้างไม่ว่างมาติดงานนะคนนั้นตีไปดิแกน่ะว่างไปนี่ก็บอกว่าไม่ว่างนี่ไปคนโน้นตีใช่ไหมไม่มีใครว่างที่จะไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่เลยใช่ไหมมันก็ทำให้ไม่ระลึกนึกถึงคุณของท่านตอนที่ท่านอย่างอะไรทุพพลภาพยังช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ไปดูแลท่านอะไรพอเราไปตายพอตายไปแล้วเนี่ยจะทำบุญโดยอุทิศไปให้มันจะได้เปล่านะฮะใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็จะทำไปทำไมตรงนั้นนะฉะนั้นก็ต้องดูตอนเป็นที่ยังเห็นอยู่นั่นแหละก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังในธรรมบทนะฮะในพระไตรปิฎกที่ว่าเศรษฐีที่ว่าโอ้โหตนีทีเหนียวนะฮะไม่รักษาดูแลลูกชายคนเดียวจนลูกชายนั้นตายไปแล้วนะดีว่าเจอพระพุทธเจ้าเขาเห็นไหมก่อนจะตายนะเอามาลูกมาไว้นอกชานอะไรเพื่อให้ตากอากาศอะไรเพื่อเป็นอากาศที่สบายที่พระพุทธเจ้าผ่านไปพระเจ้าพงมีเมตตาเนี่ยก็แผ่รัศมีทำให้ลูกชายที่จริงก็หันหน้าเข้าไปหาเรือนไม่เห็นหรอกไม่หันหน้าออกมาหน้าบ้านเนี่ยก็เดินไปกับพระนนท์นะฮะพระนนท์ตามไปลูกชายหันกลับมาเห็นชายพระเหลืองก่อนที่จะดับจิตเห็นชายพระเหลืองของพระพุทธเจ้าได้ไปเกิดเทวดาเลยกับตัวเองนะเคืองพ่อนะดูดิเนี่ยปล่อยให้ลูกมาอนาถาเนี่ยนะเห็นปะครับเห็นไหมนึกก็เลยเห็นไหมได้พระพุทธเจ้านะแล้วพอเวลาตายไปแล้วปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาเอ้พ่อเนี่ยก็จะมาทำบุญเอาลูกของดีๆมาให้ลูกกินที่ฝังศพลูกไอ้ลูกเป็นเทวดาขึ้นมาก็เรามาบอกอย่ามาให้อะไรตอนเป็นดีๆตอนเจ็บป่วยไม่รักษาเวลาตายเราจะไปให้จะกินได้อย่างไรนี่นะท่านทำไงเนี่ยครับอันนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ใช่ไหมครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสาครเจริญพรจ่าโยมนมัสการหลวงพ่อครับใช่เจริญสุขโยมผมถามหลวงพ่อว่าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยในใจผมนะผมทางวิปัสสนาผมก็ชอบนะแต่ผมก็บอกโอเคอันนี้ผมอยากทำทางเนี้ยทางไอสมาธินี่ก่อนเนี่ยทีนี้หลวงพ่อบางองค์ก็พูดนะว่าเออผมก็ศึกษาผมไปอ่านประวัติหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยเออท่านก็บอกโอ้โหอะไรกรรมฐาน40เนี่ยมีอันไหนมั่งที่หลวงพ่อจะไม่ทำเพราะว่านะทำเหอะโยมงั้นทำแล้ววิปัสสนาเนี่ยพอเราได้ตรงนี้นะเรายกขึ้นมาแล้วมันกำหนดขี่ออกมากำหนดดูรูปนามของเราเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันบางอาจารย์อันเน้นให้ยังให้ดูแต่สังขารร่างกายขันธ์5เราเนี่ยให้ดูธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้พิจารณาดูมันก็โอเคหรอกผมก็ให้ผมอยากได้ทางนี้ก่อนแล้วมันจะบางครั้งผมนั่งนะสมาธิเนี่ยผมเมื่อก่อนผมนั่งโอ้โห10นาทีเนี่ยผมเกือบตายนะไปมาผมกลับนั่งได้ผมทำไปทำมาผมกลับนั่งเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยขึ้นไปขึ้นเป็นลำดับเลยอ่ะอันนี้ผมก็กำหนดผมเอายุบหนอพองหนอมา
มาใส่ใจอย่างหลวงพ่อจรัญผมก็บอกโอ้โหไม่เอาไว้มันไม่ถูกจริตแล้วนะมั้งเนี่ยผมก็มาเอาพุทโธพุทโธนี่โอเคนะผมว่านะผมว่าเออกำหนดรู้ลมหายใจก็ไม่ไหวก็เอาพุทโธเออสบายใจผมก็เลยจะเอาตรงเนี้ยหลวงพ่อว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ผมไม่หวังอะไรนะให้นี่ว่ามันจะได้คิดว่ามันคงจะได้ผลไหมครับหลวงพ่อครับที่ผมถามผมเป็นอย่างนี้นะครับทำไปเพราะว่าไม่ต้องไปหวังผลให้มันว่างๆพอภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตมันว่างๆนะจากอารมณ์อาจับความว่างนะเป็นอารมณ์พุทโธว่างพุทโธว่างว่างฮะพอเทียบคำว่าพุทโธไปรู้ตื่นมีสติใช่ไหมคำหมายถึงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติมีความว่างว่างมันก็ละวางจากนิวรณ์นะความยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆทำไปบ่อยๆต่อเนื่องสัมพันธ์ให้มีความว่างมากๆเข้ามันก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เฉพาะจุดตรงเรื่องการปฏิบัติภาวนาจะต้องใช้กรรมฐานบทนั้นบทนี้เฉพาะมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละบุคคลที่สร้างสมมาฉะนั้นกรรมฐานมีต้อง40อย่างในพระไตรปิฎกก็หยิบยกมาใช้ให้มันถูกจริตจิตใจไม่เฉพาะจุดตรงจะต้องอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนี้จะเขาค่อยภาวนาอย่างนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นเห็นไหมต้องว่ากันไปตามเหตุปัจจัยของเราที่เราปฏิบัติภาวนาแล้วจิตใจมันสงบนะมันมีความรู้ความเข้าใจรู้จักการละวางรู้จักการทำจิตให้ว่างเป็นจากจิตใจร้อนกลายเป็นจิตใจเย็นจากการหยุดไม่เป็นก็หยุดเป็นเย็นได้อะไรเงี้ยมันก็ใช่ทำต่อไปเนาะมากเลยผมคนใจร้อนมากเลยผมเนี่ยร้อนที่สุดเลยพอผมมาเข้าทางนี้ขอเสียงผมก็ลองดูดิว่าถ้าผมไปทางไหนเนี่ยผมทิ้งผ้าไม่ได้ผมรู้เป็นอะไรผมผ่านขี่รถผ่านเนี่ยผมต้องลงเขาไปไหว้ก่อนนะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรมาแต่เล็กๆเลยเนี่ยผมก็นั่งเอ๊ะทำไมกูเป็นอย่างนี้วะทำไมเราเห็นพวกคนเขาบอกเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าวะนะไม่รู้สิกูเป็นคนอย่างนี้วะเฮ้ยมึงว่ากูบ้าก็บ้าเดี๋ยวว่าผมก็ว่าอย่างนี้หรอกพ่อ ผมก็ชอบอย่างนี้นะแต่เนี่ยปัญหาที่ว่าแล้วถ้าเราทำไปอย่างเงี้ยถ้ากำหนดไปแล้วถ้ามันลงถ้ามันนิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อครับว่าผมจะทำยังไงต่อไอ้เนี่ยถ้าจิตมันนิ่งแล้วมันสงบแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามเจริญสติไว้ให้มีสติความระลึกรู้ความนิ่งเกิดขึ้นแต่ความนิ่งอ่ะบางทีมันก็เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเหมือนกันบางครั้งมันก็ไม่นิ่งแต่ว่าต้องให้มีความรู้รู้จากความนิ่งหรือไม่นิ่งมันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือความนิ่งที่แท้จริงรู้นิ่งหรือว่าไม่นิ่งเห็นความนิ่งหรือไม่นิ่งไอ้นั่นแหละคือตัวสติหรือตัวสมาธิหรือตัวปัญญาที่แท้จริงก็ต้องทำตรงนั้นรักษาตรงนั้นเอาไว้เห็นไหมมันจะค่อยสงบมากขึ้นมากขึ้นไปเองเพราะจิตเราไม่ไปยึดถ้าว่าเราไปยึดไอ้ความนิ่งอะไรอย่างเดียวพอเราไม่นิ่งแล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากจะประพฤติปฏิบัติเลยยังไม่อยากจะภาวนาแต่ที่จริงเนี่ยในความนิ่งหรือไม่นิ่งมันเป็นสัจธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องภาวะธรรมพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วโอ้โหถ้าผมมีมันคืบหน้าเนี่ยผมจะโทรมาหาหลวงพ่ออีกทีนึงครับน้ำมันก็เป็นเรื่องใส่ใจสนใจมันก็เป็นเรื่องดีนะคนอยู่ในครอบครัวอยู่กับตั้งใจปฏิบัตินะครับพ่อตั้งใจทำมันก็ต้องมีการพัฒนาใช่ใช่มันเป็นตัวช่วยตัวเสริมทำให้ทนต่อการกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้คนมีอารมณ์ที่ร้อนขึ้นเยอะนะครับอารมณ์ร้อนคือเล็กๆน้อยๆก็โอ้ทะเลาะกันแล้วอะไรแล้วไม่มีค่อยจะมีเหตุผลหรือเปล่าแต่ว่างั้นไหมขาดสติมันขาดสติไม่ค่อยจะมีเหตุผลบางทีก็ไปทุบทำลายกันนะฮะมองหน้ากันเอาแล้วใช่ไหมมีเรื่องกันแล้วไม่คอมเมนต์กันเลยยังไม่ได้คุยกันพูดอะไรกันเลยไม่ชอบใจอะไรก็ไม่มีความไม่ค่อยจะมีความยับยั้งชั่งใจเนี่ยฮะใช่ไหมขันติความอดทนอดกลั้นไม่ค่อยมีในหลักธรรมเขาเรียกว่าขันติความอดทนสละจะการไม่แสดงออกหรือความตึงเหนียบใช่ไหมทำให้คนงานในสังคมใช่ไหมทำมันให้ทั้งคนงานในสังคมมีการปิดโทรจักอะไรเงี้ยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสง่าจะเลื่อนพรจ่าโยมจ้ากราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเรียกยังไงเขาเรียกไม่เป็นก็เรียกพระอาจารย์ได้โยมเรียกพระอาจารย์นั่นนะฮะเป็นอาจารย์สอนฮะโยมอยากถามว่าเราติดธรรมะนี่มันติดทั้งกลางวันกลางคืนฟังแล้วมันไม่หายอ่ะค่ะมันฟังดีอย่างนี้ฟังความหมายมันเป็นยังไงเจ้าค่ะถ้าอาจารย์ช่วยฟังไม่เบื่อฟังได้เรื่อยๆการฟังธรรมะถ้าไม่เบื่อได้ทำนั่นก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นสื่อที่จะนำพาทำให้เรารู้จัก
ภาวะธรรมทำให้เข้าถึงตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเมื่อมันซึมซับเข้าไปมากๆเข้าแต่ตอนนี้ยังอินอยู่อินกับธรรมะได้อินได้ความครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านพูดแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจเราคอยตามนะฮะคอยอ่านบางทีก็อาจจะเผลอเคลิ้มไปบ้างอะไรเนี่ยฮะแต่เคลิ้มไปถ้าเรามีความคิดด้วยความเข้าใจมันก็ได้ปัญญาตรงนั้นอีกครับนะมันจะเป็นหลงหรือเปล่าพระอาจารย์ฮะถ้าเรามีตัวรู้อยู่มีตัวสติอยู่เราก็ไม่หลงฮะเราฟังอยู่บ่อยๆไงครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้มาบอกเราบอกกล่าวอะไรมาเตือนสติเนี่ยนะไม่หลงหรอกถ้าฟังอยู่บ่อยๆเพราะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านพูดให้เรารู้ไม่ใช่พูดให้เราหลงเห็นไหมมาเตือนสติให้เรารู้ต้องมีสติใช่ไหมพระอาจารย์ต้องมีสติต้องเจริญสติเข้าไว้ต้องฟังแล้วพิจารณานะต้องพิจารณาต้องมีโยนิโสมนสิการมันคิดได้อย่างนี้เจ้าค่ะเหมือนเตือนสติเราอย่างนี้นะนั่นคือการพิจารณาได้มันจะเดินแบบว่าถูกทางใช่ไหมถ้าเราฟังแล้วมันพิจารณาไปด้วยใช่ต้องพิจารณาไปด้วยฮะต้องมีการพิจารณาในร่างกายของเราเวลาเราพิจารณาอย่างนี้พระอาจารย์ช่วยบอกโยมหน่อยอ้าวแล้วธรรมดาปกติเราภาวนาอย่างไรล่ะพิจารณาอย่างไรฮะพุทโธเจ้าค่ะก็มีน้องชายเป็นพระก็บอกให้ว่าพุทโธแล้วไม่ต้องคิดอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้พี่พระน้องชายบอกอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราทำได้นะฮะจ้าแต่มันสงบแล้วมันรู้ธรรมะของพระอาจารย์ที่เปิดทุกวันอย่างนี้ฮะของอาจารย์สนองอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรหรอกเราก็พุทโธไว้ถึงแม้ภาวะจิตหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ธรรมะเราเข้าใจธรรมะแต่เราก็พุทโธไว้เพราะธรรมะนั้นก็มาจากพุทโธนั่นเองพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจหมายถึงพระพุทธเจ้าอ่ะครูบาอาจารย์ท่านก็เอาธรรมะจากคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมาอธิบายขยายความให้โยมมีความเข้าใจใช่ไหมได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็หมายถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองครูบาอาจารย์ก็นำนั่นแหละเอามาอธิบายแต่อาจจะมีการอธิบายอุปมาอุปไมยอะไรแตกต่างกันไปบ้างก็แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะไหมเข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้ามีพุทโธแล้วถึงแม้ว่าธรรมะจะเกิดขึ้นเห็นไหมก็เราก็กำหนดรู้ไว้พุทโธไว้ขออนุญาตเราอยากจะพูดเราอยากจะพูดแบบว่าเรารู้แล้วมันอยากถ่ายทอดออกอย่างนี้นะธรรมะเกิดตัวรู้อยู่ข้างในนะมันบอกเราตลอดอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อมันนั้นเป็นตัวรู้เขาเรียกธรรมะเกิดไม่ใช่ธรรมะดับนะมันมีอยู่สองอย่างธรรมะเกิดกับธรรมะดับนะทีนี้ถ้าธรรมะเกิดเนี่ยมันก็อยากจะพูดอยากจะซ้อนอยากจะแนะนำอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอันนั้นมันเป็นตัวสังขารคือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งตัวธรรมะนั้นอ๋อตอนนั้นเป็นตัวหลอกใช่ไหมเป็นตัวหลอกฮะธรรมะแท้ๆเนี่ยไม่อยากพูดไม่อยากคุยอะไรกันอยากจะอยู่สงบอยากจะอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยเห็นไหมอยากจะอยู่สงบอยากจะอยู่นิ่งๆเป็นตัวปรุงแต่งใช่ไหมใช่ใช่นั่นเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวของสังขารธรรมะก็เป็นตัวสังขารอย่างหนึ่งถ้าแบ่งปรุงแต่งตัวธรรมะเป็นสังขารปรุงแต่งในเรื่องของธรรมะในส่วนดีไงส่วนที่เป็นกุศลใช่ไหมฮะมันมีทั้งปรุงแต่งทั้งเป็นที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลเนี่ยนะฮะมันปรุงแต่งได้ทั้งบุญแล้วก็ทั้งบาปด้วยใช่ไหมธรรมะนะกุศลมันไม่ใช่ใช่ไหมก็เราก็อย่าไปยึดติดตรงนั้นเรากำหนดรู้ไว้ตอนนี้ธรรมะเกิดอยากจะพูดอยากจะสอนเรามาดูทำไมถึงอยากจะไปพูดอยากไปสอนท่านนักเลยไอ้ตัวอยากนี่ต้องหยุดหรือเปล่ามันตัวอยากก็นั่นเป็นตัวอยากนะฮะนั่นก็ผิดสิเจ้าค่ะหลวงพ่อเรารู้แล้วเราก็มีสติไว้มันต้องเกิดสิ่งเหล่านี้นะฮะท่านั้นจึงว่ามีทั้งวิปัสสนูคือหลงวิปัสสนารู้ก็หลงมันของคู่กันไงเห็นไหมมันมาพร้อมกันใช่ไหมมันต้องมาพร้อมกันนะทีนี้ถ้าเกิดมีวิปัสสรู้ล่ะค่ะหลวงพ่อฮะวิปัสสรู้ล่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมวิปัสสนูหมายถึงว่าหลงนะฮะหลงในความปรุงแต่งนั้นเป็นธรรมะเกิดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้วิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนี่มันปรุงแต่งเพื่อจะเกิดอยากจะไปพูดอยากจะไปสอนเขาอะไรเงี้ยเห็นไหมเพื่อให้เขารู้อย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นอาจารย์เราอย่าพึ่งสอนใช่ไหมแค่นั้นตรงนั้นละใช่มันเป็นตัวอยากไงเป็นตัวอยากไม่ใช่ตัวไม่ละเอียดใช่ไหมเจ้าใช่ใช่มันก็เกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นด้วยท่านั้นต้องให้มันสงบนกก็หลงสิค่ะอาจารย์
ก็ดีแล้วเนี่ยก็ต้องทำไหมฮะก็ดีก็มาถามมันจะได้ไม่หลงนะฮะถ้าไปเชื่อตัวเองก็หลงอ่ะมันฟังวิทยุแล้วบางทีมันทำให้เรามีสติอย่างเออใช่ใช่มีตัวก็เลยอยากถามถ้าอาจารย์ที่แบบว่าปฏิบัติมาฟังเราไม่ได้ถามใช่ไหมเราฟังเฉยๆอย่างนี้ไม่เข้าใจต้องถามเข้าใจอย่างนี้ต้องถามไงต้องถามต้องมีปุจฉาคือการถามถ้าไม่เข้าใจอ่ะในหัวใจบัณฑิตมีอะไรบ้างอ่ะหัวใจนักบาตรเนี่ยมีคำว่าปุจฉาใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจแล้วต้องถามพระมีหน้าที่ครูบาอาจารย์ต้องมีหน้าที่ตอบนะฮะอธิบายให้ฟังเห็นไหมปุกนะฮะถ้าที่ปุกแปลว่าปุจฉาแปลว่าซักถามถ้าไม่เข้าใจนี่แหละถ้าอธิบายยังไม่เข้าใจจำไม่ได้ก็จดเอาไว้เดี๋ยวไอ้คราวหน้ามาถามใหม่เห็นไหมเขาเรียกว่าลิขิตคือจดบันทึกไว้บางทีมันก็จดแล้วเราคิดไม่ได้ใช่ไหมมันมีทุกคำทุกนี่นะถ้าจำไม่ได้ต้องลิขิตคือว่าบันทึกไว้ไงถ้าจำไม่ได้ถ้าว่าจำไว้ memory หรือว่า IQ ยังดีอยู่ก็จำไว้ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้จดไว้ไอ้ลมมาอย่างนี้มันเป็นยังไงตัวคิดไม่ใช่ใจเรามันไม่จำอย่างนั้นนะว่าเราไม่เก่งก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จดไว้ได้ถ้าเกิดว่าแหมข้องใจตรงนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาก็ถามสักหน่อยใช่ไหมว่าเป็นอะไรจะได้หายข้องใจตรงนี้ต้องถามเพราะว่าทําไมก็มีครูบาอาจารย์ไว้ทําไมล่ะแม้แต่เป็นพระก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอบนะฮะสมัยก่อนนี่อยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันเป็นพระบวชพรรษาที่2น่ะครูบาอาจารย์เค้าต้องไปสอบอารมณ์ว่าเราจะหลงหรือเปล่าหลงตัวหรือเปล่าปฏิบัติจะอยู่นานๆอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่ในห้องนานๆเป็นปีๆไม่ได้พูดได้คุยอะไรกับใครอะไรเลยให้อ่านจิตอ่านใจแล้วว่าดูเป็นยังไงเขาต้องมีการไปสอบอารมณ์ว่าจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะเห็นไหมถ้าไปหลงตัวปั๊บมันเป็นวิปัสสนูหลงผิดนะฮะใช่ไหมเราไม่รู้เราก็ถามใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้ก็ต้องถามเห็นไหมไม่งั้นเดี๋ยวไปทำผิดๆเห็นไหมจ้ามันก็เหมือนผิดเหมือนถูกเวลานั้นเราอยากจะพูดอย่างนี้บางคนแล้วบางท่านนี่ผิดไปไกลเรียกไม่รู้กูไม่กลับนะฮะเรียกไม่รู้กูไม่กลับนี่อาการหนักหน่อยใช่ไหมมันเป็นยังไงมีอ่ะมันแบบว่าดึงเราลงแล้วให้เราลงธรรมะอย่างนี้ว่าเราเก่งอย่างนี้แน่นเตี๋ยมันไม่ใช่ใช่ไหมถ้าตัวเก่งถ้าตัวเก่งไม่ใช่แล้วฮะนั่นเป็นตัวตนแล้วเป็นอีโก้หรืออัตตาคือตัวตนแล้วนะฮะว่าเราเก่งเก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้อะไรเงี้ยเด้อไม่เก่งใช่ไหมใช่เราไม่เก่งเราว่าถ้าเหมือนที่เคยพูดให้ฟังอ่ะแหมถ้าตัวเองมันชักจะบ้าแหละมันไม่บ้าแล้วมันมีสติมันรู้จิตชักคิดไม่ดีแล้วถ้าคนว่าแหมตัวเองดีไม่เป็นไรมันชักจะบ้าแล้วนะใช่ไหมมันชักจะหลงตัวไงเข้าใจไหมโยมใช่ไหมเรานี่มันชักจะบ้าถ้าจะบ้าแล้วมันเริ่มจะดีแล้วแต่ครูแม่ตัวเรานี่ดีอย่างนั้นดีไงมันเริ่มจะบ้าแล้วนะฮะฟังธรรมะแต่มันไม่บ้าแต่เราอย่าหลงไปอารมณ์ของเราใช่ไหมอย่าไปหลงตัวเราอารมณ์ธรรมะมันก็คือมันคล้ายติดนะเจ้าค่ะถ้าไม่ได้ฟังมันอยากจะฟังอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เปิดไว้ก็คือนอนหลับอย่างนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินอย่างนี้นะมันเหมือนติดนะแต่มันฟังดีอย่างนี้นะก็ดีอ่ะถึงไงก็อย่างไรเราก็ติดบุญดีกว่าไปติดบาปไหมเนาะฮะติดบุญมันดีกว่าติดบาปฮะติดบุญน่ะมันไปสวรรค์ได้แต่ติดบาปตกนรกนะฮะเห็นไหมมันไปอบายภูมิธรรมะฟังแล้วมันแบบว่าสอนไปในตัวแล้วเราจะเป็นเทวดาอะไรมันก็อยู่ที่เราหมดอย่างนี้นะใช่ถ้าอะไรทำให้เป็นเทวดาล่ะคีริโอตปะเดี๋ยวก่อนฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาปมันทำให้เป็นเทวดาเขาเรียกว่าเทวธรรมไงทำคนมนุษย์ให้เราเป็นเทวมนุษย์ให้เป็นเทวดาต้องมีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาปเมื่อเรามีศีลห้าแล้วเรามีฮิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวตบาปไม่สำรวมระวังสังวรระวังไม่ให้ศีลห้าของเราบกพร่องเลยเขาเรียกว่ามีฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาปอันนั้นตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตเป็นเทวดาดับไปตรงนั้นก็กลายมาเป็นเทวดาเลยเห็นไหมเจ้าค่ะเป็นนั้นแล้วถ้าเราฝึกตอนนี้ใช่ไหมต้องฝึกไปดิต้องฝึกต้องทำเราต้องถามก่อนมันถึงจะฝึกได้เหรอเจ้าค่ะถ้าเราฝึกคนเดียวมันก็ไม่ถูกทางมันที่ไปหลงตัวเองไงฮะชอบไปหลงตัวเองไงพอหลงตัวเองมันก็จะหลอกตัวเองไงไหม
มันจะหลอกตัวเองหลอกตัวเรื่อยๆหลอกว่าเราเก่งเรารู้อย่างก็ไม่ต้องอื่นไกลแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นมาสีมหาโพธิ์ฮะก็ถูกมารมาหลอกจะนั่งไปทำไมปวดเมื่อยฮะทรมานทำไมอยู่ในรั้วในวังสบายดีก็ไม่ชอบอย่าให้หลุดพ้นไปทำไมไม่เห็นจะดีอะไรตรงไหนมารก็พยายามมาหลอกไงก็มาหลอกทางจิตนั่นน่ะทางความคิดนั่นเองเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่เชื่อไงพระองค์ไม่เชื่อมันหลอกนี่เห็นไหมหลอกให้หลงใช่ไหมหลอกให้หลงนะฮะหลอกให้มันหลงก็นั่นแหละคือภาวะจิตหรือว่าความปรุงแต่งนั่นเองนะฮะถามว่าบางคนมาถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนคือคนโพ้เหรอไม่ใช่ตรัสรู้ที่ใจเห็นไหมตรัสรู้ที่ใจทุกท่านนะฮะใจที่นั่นรู้เท่าทันภาวะของสังขารนั่นเองนะฮะเห็นเหตุเห็นปัจจัยของภาวะของสังขารตัวสมุทฐานและสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นอย่างอะไรนั้นในอริยสัจ4ใช่ไหมฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เขาเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยรู้เหตุของความทุกเกิดขึ้นมาจากอะไรใช่ไหมมาจากที่ไหนก็มาจากใจของเจ้าของเท่านั้นท่านไปค้นคว้าหาความรู้ไปทรมานกายบำเพ็ญอัตตกิละมัฏฐานุโยคอยู่ต้องหลายปีนั่งจนล้มไม่มีแรงอดข้าวไม่ฉันข้าวใช่ไหมล้มหมดแรงจนสลบไปได้ซ้ำไปมันก็ไม่บรรลุธรรมฮะทรมานกายไม่ใช่เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคมันเป็นตนเองให้ลำบากใช่ไหมก็เอามาหันมาดูที่จิตโอมาอยู่ที่จิตนี่เองอยู่ที่ตัวจิตนี่นั่นก็มาดูตรงนี้อ่านจิตอ่านความคิดนะมาอยู่ที่จิตทั้งนั้นนะจิตตัวเดียวถ้าเราฝึกจิตได้อะไรมันก็คือฝึกได้หมดใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องต้องมาดูที่จิตทีนี้ถ้าจิตเรามันจะเป็นหลงเนี่ยก็ต้องมาถามครูบาอาจารย์เหมือนกันบางทีถ้าจะเก่งแล้ว ใช่ไหมครูบาอาจารย์เทศทางมันจะหลงแต่มันไม่หลงอย่างนี้มันหลอกเราอยู่อย่างนี้จะหลงก็ไม่ใช่จะไม่หลงก็ไม่ใช่มันงงๆอย่างนี้เพราะจะอะไรล่ะจะหลงได้ไงก็ใช่อย่างก็ฟังธรรมทางทีวีทางวิทยุอยู่เป็นประจำไม่หลงแล้วครูบาอาจารย์เขาคอยมาเตือนคอยมาชักมาจูงคอยมาดึงว่ามันจะออกนอกทางแล้วเนี่ยนะดึงเข้ามามันตามทางหน่อยเดี๋ยวจะผิดเส้นทางไปนะครูบาอาจารย์ก็คอยดูคอยดึงไว้เห็นไหมดึงกลับมาสู่เส้นทางให้มันเป็นมัชฌิมาเดินทางสายกลางเดี๋ยวจะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าลงไปข้างทางคงไม่ถึงแน่เห็นไหมมันเป็นยังไงมันก็ตกเยอะค่ะเป็นลักษณะนั้นก็ตั้งใจปฏิบัตินะนะพยายามถามไปไม่เข้าใจแล้วก็ถามได้ไม่ต้องไปเกรงใจแล้วเพราะครูบาอาจารย์ก็จะมีหน้าที่ที่จะช่วยแนะนำทุกวันเจ้าค่ะทั้งคืนก็ฟังอาจารย์บอกว่าอ้าวโต้รุ่งเลยเหรอหนูก็บอกว่าโต้รุ่งหรอกเพราะว่ามันสอนเราไปในตัวหนูก็บอกอย่างนี้มันก็ดีนะการในสันทิกต้นรุ่งเพราะว่าเราจะได้ดูเวทนาที่มันเกิดจากอะไรความง่วงเห็นไหมตัวถิ่นในมิทธะในวินิวรห้าตัวนะถิ่นในมิทธะความหดหู่ความง่วงนะอันนี้ก็เป็นตัวรวมเข้าไปในตัวถิ่นในมิทธะเนี่ยในนิวรห้าเหมือนกันค่ะทีนี้เราไปทนได้พยายามอดทนมันก็มีเวทนามีความทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางด้านจิตใจมันต้องฝึกต้องฝืนอะไรเห็นไหมแหมมันทรมานเหมือนกันใช่ไหมเพราะทรมานเพราะมันมีเวทนาไงทุกอย่างเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์ทุกๆอย่างเลยในร่างกายเราถ้าเราไปรู้มันแล้วมันไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้อ้าวแต่เราเห็นมันเป็นธาตุเป็นธรรมไปมันก็ไม่ทุกข์ไงถ้าเรายังเห็นไม่เห็นเป็นธาตุเป็นธรรมมันก็ยังเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นอยู่เพราะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นอนง่วงอะไรก็คือมันบังคับเราเจ้าค่ะไม่อยากให้เราทำดีอย่างนี้เราก็เลยนอนดีก็ถ้าเราฟังธรรมะแล้วมันจะเตือนสติเราบอกว่าให้รีบทำอย่างนี้รีบผมรีบปฏิบัติอย่างนี้นะมันจะสอนไปในตัวถ้าเราไม่รีบวันเวลาก็เกินกินชีวิตของเราให้มันสั้นสิ้นลงไปใช่ไหมใช่ไหมวันและเวลาก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ใช่ไหมมันมีแต่หมดไปสิ้นไปโอกาสที่จะมาประพฤติปฏิบัติมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยตามวันและเวลานั้นเห็นไหมมันก็หมดไปสิ้นไปอ่ะถ้าอาจารย์โยมอยากจะถามว่าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนวิทยุนี่มันเรียน4ปีกว่าจะรู้มันรู้ยากนะมันไม่ใช่รู้ง่ายๆมันรู้ธรรมะนี่มันรู้อยู่แต่มัน
มันไม่เข้าใจอย่างนี้กว่าจะเข้าใจมันก็แบบเหมือนง่ายก็ใช่ไม่ง่ายก็มันเป็นยังไงล่ะธรรมะมันเป็นตัวเบาๆอย่างนี้เวลาเรารู้อย่างนี้นะมันไม่หนักอย่างนี้ก็พยายามที่ดูจิตดูใจเราไปนั่นแหละฮะมันก็จะมีสิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสมันก็จะเกิดขึ้นน่ะการประพฤติปฏิบัติเราก็ได้เรียนรู้ไปตัวรู้ใช่ไหมเจ้าก็เราก็มีความรู้ไว้สิ่งเหล่านั้นไม่ตัวรู้ที่เราฝึกมันจะสะสมอยู่ในมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยฮะมันจะรู้ชัดเจนขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นไงความรู้มันก็เกี่ยวไปเรื่องตัวปัญญาด้วยนะฮะรู้ในที่นี้มันคือปัญญานั่นเองปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงฮะปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่เราไปอ่านข้องท่องจำนะปัญญาเกิดจากจิตที่ละจากนิวรณ์ได้มีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่ว่าเราไปเรียนหนังสือแหมเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้แล้วถือว่าเป็นคนที่มีปัญญานั่นเป็นเรื่องอ่านข้องท่องจำฮะนั่นเป็นตัวสัญญาไม่ใช่ตัวปัญญาที่เกิดจากการรู้แล้วละนะฮะความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจได้รู้สมุทัยและสมุทัยไอ้ชื่อเหตุของเกิดทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงนั้นมันมาจากอะไรตรงนั้นอันนั้นมันต้องมีสมาธิที่ทำข้ามตัวนิวรณ์ได้ไม่เช่นนั้นพุทธเจ้าก็รู้ไปแล้วพุทธเจ้าเรียนมาเท่าไหร่18สาขาวิชาการเรียนจบหมดแล้วตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์อ่ะท่านยังไม่ได้บวชเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบมันฮะเรียนเก่งซะด้วยท็อปหมดเลยไม่ใช่ไปเรียกสมัยนี้ก็เรียกว่าท็อปหมดแต่ไม่ใช่บรรลุหมดจากความโลภความโกรธความหลงที่ไหนฮะต้องมาประพฤติปฏิบัติที่มาละความโลภโกรธหลงได้ก็ตอนที่โคนโพตอนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นน่ะที่บอกว่ามารก็ยังมาโอ้โหรบกวนถึงที่สุดเหมือนกันแต่พระองค์มีความแน่วแน่ตั้งมั่นว่าจะต้องการที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงอธิษฐานจิตยังไงมาดแมนวันนี้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ขยับเคลื่อนเราจะนั่งให้กระดูกแตกเส้นเอ็นขาดอะไรก็จะให้มันจบไปลงไปตรงนั้นนะสังขารร่างกายแต่ในที่สุดพระองค์กำหนดจิตใจเนี่ยวแน่ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นค่อนลุ่งถึงได้ตรัสรู้ไงจริงจังตั้งใจไหมเราเห็นไหมเออจริงจังและตั้งใจเออเราต้องทำด้วยตัวเองจริงๆมันถึงจะนั่นสิมันไม่ใช่เอาวิชาการมาใช้หรอกตรงนั้นน่ะเออถ้าวันนั้นเราไปไม่ได้ไม่ได้หรอกไอ้วิชาการบางทีนะถ้าเรามานั้นมันสับสนนะตอนที่จะละสมาธิไล่กวางตอนที่อยู่ห้องวิปัสสนาหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นอาจารย์สอนนะอยู่ห้องวิปัสสนาตอนนั้นท่านก็บอกว่าเออไอ้ที่ท่านจำอะไรเก่งๆจำอะไรได้หมดนะไม่ต้องเอาไปเลยนะในห้องวิปัสสนานะให้ไปอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองเจริญสติปัฏฐานทั้ง4อย่างเดียวดูจิตดูใจดูกายตัวเองดูกายดูจิตไม่ต้องอ่านไม่ต้องพูดไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นเห็นมั้ยนั่นเขาไปอ่านเอาธรรมะในตัวเอาพระไตรปิฎกในตัวไม่ใช่เอาในตู้ในตู้ห้ามเอามาใช้มันจะฟุ้งซ่านมันจะทำให้วิตกวิจารเห็นมั้ยอยู่ในตู้เห็นมั้ยมันถ้าอยู่ในใจเอาใจให้ใจเป็นหนึ่งเดียวไงจิตที่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมไปเอาตัวสัญญาที่เราไปเรียนอ่านคล่องท่องจำไม่ได้นะมันสับสนโอ้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้อรูปฌานรูปฌานอะไรโอ้โหมันจำได้หมดเลยฮะโอ้จิตภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ในตู้หมดเลยฮะมันไม่อยู่ในตู้มันจำได้พูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจำได้หมดแล้วเห็นไหมแต่ว่ามันละไม่ได้มันเป็นสัญญาเห็นไหมมันไปละความโลภความโกรธความหลงในจิตใจไม่ได้ท่านบอกว่าทิ้งไว้ตรงนั้นนะไม่ต้องเอาเข้าไปในห้องด้วยเข้าอยู่ห้องก็รู้ตัวอย่างเดียวพูดก็ไม่ต้องพูดนะอ่านก็ไม่ต้องอ่านเขียนก็ไม่ต้องเขียนนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองเห็นไหมต้องไปทำอย่างนั้นนะโยมแต่อาจารย์สนองสอนด้วยเขียนนะเจ้าค่ะฟังแล้วมันเขียนออกจากจิตของท่านเลยค่ะสอนธรรมะออกจากจิตที่ปฏิบัติมาหมดฟังไปมันเป็นแบบว่าโอ้ออกจากจิตเหมือนพระพุทธเจ้าเลยก็เราก็ไปฝึกไปทำได้เพราะว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยให้นำให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็ต้องการให้เราได้รู้ได้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องที่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้นะเป็นขั้นเป็นตอนไปอะไรเงี้ยใช่ไหม
แต่นี้เรื่องทฤษฎีนะเราก็เรียนเราก็ศึกษาได้เพราะเราอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยอะไรหรอกแต่ว่าบางทีเราอ่านคล่องอ่านคล่องท่องจำได้แต่เราอ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกนะฮะยังมีคำบอกว่าอะไรบางคนน่ะเรียนมากรู้มากอ่าจะพูดให้ฟังเรียนมากรู้มากถลากถลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นรู้จริงแล้วฮะแล้วรู้จำล่ะใช่ไหมเจ้าค่ะเออนั่นเป็นในลักษณะนั้นน่ะก็ยังไปทำผิดพลาดเพราะมันเป็นสัญญาถ้ารู้จริงแล้วไม่ทำหรอกเห็นไหมไม่ทำอย่างนั้นเพราะมันรู้จริงแล้วแต่ถ้ารู้จำนะฮะมันยังไม่รู้จริงมันยังเข้าใจไม่ถูกนะฮะมันยังไปหลงอยู่ถ้ามันไม่จริงไม่เหมือนรู้จริงก็นั่งที่เขาทำบางทีเรายังบอกเออทำไมเออเขาเรียนมารู้อะไรเยอะแยะไปทำไมเขาไปทำผิดศีลธรรมอ่ะนะเจ้าค่ะเอออันนั้นมันรู้จำไม่รู้จริงรู้จริงเขาไม่กล้าทำหรอกเพราะเขากลัวบาปกลัวกรรมแต่ถ้าไม่รู้ไม่จริงไปรู้จำล่ะมันก็ไม่กลัวบาปกลัวจำเพราะว่าอะไรมันรู้แค่จำเท่านั้นไม่รู้ความเป็นจริงไงพอเข้าใจนะจ้าค่ะเออไม่เป็นแล้วลักษณะอย่างนั้นจ้าขอน้องกราบนมัสการขอโทษที่พูดมากนะเจ้าค่ะอ้าวเจริญสุขสาธุอนุโมทนาแสดงว่าโยมมาถูกทางก็นั่นแหละเพราะถ้ามีความใส่ใจรู้สึกใจก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติทำให้รู้จักการดับทุกข์ได้วิธีการดับทุกข์ก็ดับอย่างไรทำยังไงแก้ยังไงใส่ใจหรือสนใจเพราะนั้นสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งไว้ก็ต้องการให้เกิดประโยชน์กับญาติโยมที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาวัดนะจะได้ฟังนี่ขนาดโยมบอกว่ายังแบบเหมือนโดนหลอกหรือว่าไม่โดนหลอกหรือไม่โดนหลอกยังรู้ประมาณนี้แต่ว่าโยมยังบอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วฟังหลวงพ่อสนองแล้วเหมือนได้ฟังออกจากปากพระพุทธเจ้า นี่ขนาดโยมยังขนาดนี้แล้วใช่ก็นั่นแหละเพราะมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดปิติใจที่ว่าเออฟังแล้วก็เออถ้าไปประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะหลับทุกข์ได้จริงอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวางกันไปที่ว่าอ่านคล่องท่องจำไม่ไปทำจริงๆมันก็ผ่านไปเป็นสัญญาไปเงี้ยครับเราสวดมนต์อย่างเดียวแต่เราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติความรู้สึกมันไม่ค่อยมีหรอกมันเป็นเรื่องของความจำครับเราอาจจดคล่องก็จำได้อะไรเงี้ยฮะครับแต่ว่ามันไม่ทำได้ตามที่เราสวดที่คล่องนั่นนะครับเห็นไหมมันไม่ได้แง่ของความคิดความเข้าใจที่จะไปละตัวอยู่ความยึดมั่นถือมั่นคือเป็นอุปทานถอดตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่ได้มีทฤษฎีต้องมีปฏิบัติตามไปด้วยนะมันต้องมีการทฤษฎีไปอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นผลครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของญาติโยมที่นะฮะมีความใส่ใจหรือสนใจครับก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเนาะครับครับก็หมดเวลาครึ่งแรกแล้วหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทย
ชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หุ้มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปีสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยมันสารสารพานทำเอฟเอ็ม89ปี25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 ถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม
2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขา The Walk ราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีเป็นขออภัยมาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาใดที่จะถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ที่จะชี้แนะให้โยมได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะอันควรเพราะเราเป็นชาวพุทธก็ต้องมีความใส่ใจสนใจเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ประพฤติให้ปฏิบัติให้มันถูกต้องด้วยถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เป็นผลเสียในรู้โดยรวมทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าคนที่จะเข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาโดยแก่นแท้กันทำค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยดังที่ดูที่เห็นนะมันก็ถึงจะไม่ค่อยจะวอกแวกจะค่อยจะวันไหวอะไรเห็นไหมไปตามกระแสเห็นไหมกระแสของโลกหรือว่ากระแสของการเชิญชวนที่มันนอกพระพุทธศาสนาพวกตึกก็จะมีมากขึ้นนะฮะแต่โยมก็พิจารณากันดูนะมีปัญหาอะไรบ้างครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อจากโยมกัลยาโยมถามว่าเวลาทำสมาธิจะมีอาการโครงเคร่งเหมือนน้ำไหลแค่นี้ครับก็มันก็เป็นในเรื่องปกติของผู้ประพฤติปฏิบัติมันมีได้ลักษณะเพราะว่าก็ดังที่ว่านั่นแหละมนุษย์เรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมธาตุทั้งสี่ทีธาตุอะไรมันจะค่อนข้างจะหนักค่อยๆจะมาปรากฏเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติอะไร มันก็ต้องมีแต่เราไปยึดติดไม่ได้นะฮะถ้าไปยึดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็บางทีก็เป็นอุปสรรคก็ได้ฟังนะฮะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นนิวรณ์ก็ได้เรียกง่ายเป็นนิวรณ์แต่ถ้าเราพิจารณาให้มันผ่านไปให้มันข้ามไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่ดังนั้นนะเดี๋ยวนั้นเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมาในธาตุทั้งสี่นะแต่ถ้าเราพิจารณาแล้ว เกิดสมาธิเกิดความสงบก็ทำต่อไปพิจารณาต่อไป
เพราะน้ำหรือว่าอปโลธาตุน้ำเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถจะเพ่งให้ถ้าเราผู้ที่ทำกสิณหรือเล่นกสิณก็เอามาใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเล่นอย่างนั้นก็ต้องการให้เกิดความสงบลองพิจารณาดูว่าน้ำนั้นนิ่งไหมนิ่งไหมพิจารณาให้มันนิ่งให้มันหยุดไม่ใช่ว่ามันรู้ว่ามันไหลออกไหลเข้าแต่ให้มีความรู้มันเดี๋ยวจะเป็นก็หยุดไปเองแหละมันไม่เป็นปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับให้มีสติไว้ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีอีก2คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกครับเวลาสวดมนต์จะมีแสงรอบๆกายคืออะไรเจ้าคะอันนั้นก็มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีมันความปิติใจหรือว่าแสงเขาเรียกโอภาสนะโอภาสคือแสงสีที่จะปรากฏกับผู้ประพฤติปฏิบัติในที่น่าหลับตาติมก็มองเห็นสว่างบางทีถ้าเกิดปิติมากๆอะไรมันอาจจะอะไรหลับตานี่มันก็ลืมตามองเห็นรอบมันมองเห็นไปรอบๆกายอาจจะเห็นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะจิตที่มันเกิดปิติขึ้นมาเกิดความสงบเพราะนั้นมันจิตมันมีภาวะของความสงบเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นเป็นต้นอะไรพื้นฐานนี้มันก็ทำให้กายเบาทีก็ความสว่างเกิดขึ้นทางตาเป็นแสงสีโอภาสจะเป็นสีขาวสีเขียวสีแดงมันปรากฏขึ้นได้ทั้งนั้นแหละโอภาสครับครับคำถามที่2ครับหลวงพ่อเวลาหลับจะฝันว่าไปนู่นไปนี่สาเหตุอย่างนี้คือเป็นเพราะอะไรเจ้าคะนั่นก็จิตมันทีอย่ามีเขาเรียกว่าอะไรจิตสะพอนมีนิวรณ์บางทีมันก็มาจากตอนที่อยู่ปกติธรรมดาเราคิดนั่นคิดนี่ไปนั่นไปนี่เวลาเรามานอนบางทีมันก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาคิดได้ไปนู่นไปนี่เหมือนกันมันเป็นได้ตรงนั้นนะครับและยิ่งเป็นได้เฉพาะเรื่องคนที่สูงวัยแล้วก็จะเป็นง่ายนอนไม่ก็หลับบางทีเนี่ยหลับตื่นๆมันก็ดึงขวัญนะนะอาการคิดมากนี่เกี่ยวไหมครับพ่อเกี่ยวด้วยฮะมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยสัมพันธ์ด้วยตรงนั้นด้วยทีนี้เราต้องสติดีต้องการให้ขวัญไม่ถ้ามันคิดว่าหลับมันมากเกินไปก็มานั่งทำสมาธิกำหนดพุทโธก็ได้ช่วยแก้ได้แก้ปัญหาให้มีสมาธิพอมีสมาธิเราภาวนาหลับไปไม่ค่อยฝันหรอกตรงนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักของการปฏิบัติทำสมาธินี่มันบางทีมันฟุ้งซ่านมันเก็บประฝันเวลาหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ว่าไปนู่นไปนี่บ้างอะไรเนี่ยจริงๆก็มันเป็นเหมือนกับเรื่องอะไรอารมณ์ที่มันค้างคาอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆมันก็เป็นในปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งเหมือนกันฮะตัวภาวะจิตนะที่ว่าถ้าเกิดว่าแต่เราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพอบางทีถ้าเราไปที่นั่นไปที่นี่บางทีเราไปสัมผัสกับสิ่งอะไรที่ว่าจูงใจนะประทับใจบ้างอะไรบ้างบางทีมันก็กลับมาฝันได้เวลาหลับมันก็เกิดสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นบางทีนานๆปีด้วยซ้ำไปนะครับนานๆแล้วด้วยเป็นหลายปีมันก็ยังมาเกิดเลยครับยังมาปรากฏเลยเป็นธรรมดานะนี่มันก็ถ้าจะแก้ไขให้มันฝันน้อยลงก็ต้องปฏิบัติเนี่ยเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ครูบาอาจารย์สอนนะครับนั่งยืนเดินนอนนี่ต้องภาวนาทำสติกำหนดทำความรู้ไว้อันนึงก็ความฝันในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะน้อยลงลดลงเพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเห็นไหมมีความสงบมากขึ้นอันนี้มันก็ตัวเป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมอะฮะทำให้การไปฝันเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็ค่อยๆลดลงน้อยลงนั่นหมายก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่ฝันนะฮะเพราะว่ามีสติไงตอนนี้บอกว่าคำกล่าวว่ามีคนถามว่าพระอรหันต์ฝันไม่ฝันตรงนั้นก็จะท่านจะมีสติต่อเนื่องเลยนะนี้ถ้าสติสัมปชัญญะไม่พอยิ่งมีความบกพร่องยิ่งไม่มีการปฏิบัติภาวนามันก็ยิ่งมีความฟุ้งซ่านเยอะอะไรเงี้ยมันวิตกวิจารเยอะพูดง่ายๆมันก็จะทำให้มาความฝันเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาธิอะไรฮะไม่มีความสงบไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับงั้นญาติโยมถ้ากลัวว่าจะต้องไปฝังลงฝันร้ายอะไรก็นะหัดฝึกทำสมาธิสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างเห็นไหมฟังเทศฟังธรรมไปบ้างเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีความสงบแล้วก็ไม่ไปฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งเวลาที่เราหลับอะไรเงี้ยฮะหลับไปจะไปฝันร้ายหวาดผวาอันนี้ก็เป็นเรื่องภาวะจิตทางนั้นข้างๆอันนี้
สิ่งที่จะแก้ไขก็ดังที่ว่านั่นแหละสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิบ้างอันนี้ก็จะช่วยสิ่งเหล่านี้ให้มันคลายไปครับนี่ปัจจัยสำคัญนั้นเรื่องของการปฏิบัตินี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอยู่เป็นประจำไอ้ที่คุยว่าเรื่องน่าเป็นห่วงเพราะว่าทุกวันนี้มันดูเนี่ยไหมสังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะวัฒนธรรมเราก็นะครับคนที่จะถือทำตามก็รู้สึกว่าจะมันจะค่อนจะน้อยๆหรือว่าเจือจางไม่ค่อยจะจริงจังหรือเปล่าใช่ไหมจะน้อยลงอะไรจะแก้ไขกันไงก็ต้องช่วยกันรณรงค์หน่อยจริงเรื่องของศาสนานี่ก็ต้องให้มันก็ถึงแก่นแท้หน่อยใช่ไหมเพราะถือกันไปเพียงประเพณีพิธีกรรมอะไรเงี้ยมันก็ได้แค่ประเพณีพิธีกรรมนั่นเองไม่เข้าถึงการกระทำนะมันต้องให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยอันนี้มันยังน้อยอยู่ไงฮะมันเลยไปแก้ไขปัญหาสังคมไม่ค่อยจะได้ยิ่งว่าสังคมเลวทำคนให้เป็นผีนะสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครกันสรรสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมแต่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในครอบครัวนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับผู้ใหญ่ผู้นำในครอบครัวก็ไปสู่สังคมใช่ป่ะดังนั้นจะต้องรู้ฐานะต้องรู้หน้าที่ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องเหมาะสมอะไรคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรตามหลักของพุทธศาสนาส่วนใหญ่เขาสนใจไหมเรื่องนี้ตามหลักพุทธศาสนามีกี่ข้อมีประกีประการนี่รู้ไหมครับน้อยส่วนน้อยนะหลวงพ่อก็ส่วนน้อยเป็นเรื่องดีที่จะต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดมงคลครับในชีวิตส่วนตัวครอบครัวใช่ไหมสังคมอะไรแต่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับไม่ค่อยสนใจกันนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมศรีเจริญพรจ่าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจ่าเจริญสุขว่าอะไรเอ่ยคือโยมมีกิเลสหลายตัวมากแต่ว่าโยมไปรู้ไอ้ทันกิเลสตัวทะเยอทะยานอยากนะคะรู้ตัวนี้โยมละตัวนี้ได้แล้วแล้วโยมอยากถามว่าไอ้กิเลสตัวนี้ที่โยมละได้จะติดตามโยมไปชาติหน้าได้ไหมคะกิเลสกิเลสมันก็ตามไปได้ในภพทุกชาติเลยตราบใดที่ยังไม่เข้าดับขันธปรินิพพานกิเลสตามได้หมดโยมนิพพานเมื่อไหร่นะฮะนั่นแหละกิเลสตามไม่ถูกตามไม่ทันไม่รู้ไปที่ไหนกิเลสไม่รู้อยู่ที่ไหนนะผู้ไปนิพพานอะไรไปแล้วนี่แม้แต่ผู้เก่งๆเหมือนพ่อวังคีสะนะแม้เคาะกันโลกนะคนตกนรกเกิดเป็นมนุษย์เกิดบนสวรรค์เคาะได้ใช่ไหมแต่กะโหลกที่4ที่พุทธเจ้าให้ไปเคาะกะโหลกพระอรหันต์เนี่ยพระวังคิสะนี่เป็นนักเคาะกะโหลกนี่เคาะไม่รู้ไปเกิดที่ไหนเพราะพระอรหันต์ไปเกิดที่ไหนไม่รู้เลยต้องไปอะไรเรียนศึกษาพุทธเจ้าต้องให้ไปบวชใช่มั้ยให้ไปบวชก่อนเดี๋ยวจะสอนให้อะไรอย่างเงี้ยในที่สุดพอประพฤติปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าถามว่าอ้าวอยากรู้มั้ยท่านวังคิสะโอ้ไม่อยากรู้แล้วรู้แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยจบตรงนั้นอะไรใช่มั้ยฉะนั้นกิเลสตามได้ถึงที่สุดจนกว่าเราจะดับขันหมายความถึงว่าเข้านิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์อรหันต์นั่นนะกิเลสจะตามไม่เจอแต่ทีนี้ถ้ายังหนีอยู่กิเลสยังตามเจออยู่โยมตอบง่ายๆนี่เข้าใจเลยนะมันตามไปได้ตลอดแหละคือว่าความโลภความโกรธความหลงโยมยังมีอยู่แต่ว่ากิเลสตัวนี้แต่ก่อนโยมมีมากค่ะหลวงพ่อพอโยมมารู้เท่าทันกิเลสตัวนี้โยมละกิเลสตัวนี้ได้แล้วโยมสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะตั้งเกือบ 50% ไปแล้วค่ะแต่ก่อนโยมทุกข์มากเพราะกิเลสตัวนี้ค่ะเออก็มาดีแล้วมันลดเป็นมันน้อยตัวที่จะมาตามเรามันเหลือไม่กี่ตัวแล้วก็ยิ่งดีใหญ่นะฮะมันลดไปตั้งหลายตัวเลยใช่มั้ยกิเลสใช่มั้ยเออที่จะตามตัวเราไปมันก็เหลือน้อยก็ทำให้เหลือน้อยที่สุดจนฝ่าไปนั่นแหละเข้าถึงความเป็นอรหัตอรหันต์นะมันตามไปได้ทุกภพทุกภูมิเราก็พยายามไปพุทธปฏิบัติเพื่อจะหลบสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันตามเราทันเนี่ยมันก็กวดเราไปเรื่อยๆแหละแล้วเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้เราจะไปหยุดเลยในการที่จะบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีขยันปฏิบัติขยันภาวนาไปเนี่ยมันก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็ตามไม่ทันเองอ่ะนะมันก็หมดไปทิ้งไปเองอ่ะ
ก็อยู่ที่ตัวเราที่จะสะพฤติปฏิบัติจริงจังตั้งใจขนาดไหนทีนี้การที่เราไปรู้ว่าเราลดเราละอะไรไปได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีปิติใจว่าเนี่ยเราได้ลดได้ละนะฮะในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งใดที่ยังไม่เคยลดละเราก็ลดละไปได้เห็นไหมไอ้ที่ยังเหลือแล้วก็ต้องทำอีกต่อไปเห็นไหมเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเสขะที่จะต้องศึกษาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อไปนะฮะจนเป็นอาเสขะเนี่ยที่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติแล้วคือพระรหัสอรหันต์ถึงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะโยมนะวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความหมั่นความขยันความอดทนนั่นแหละเห็นไหมตามไปนะฝากไว้ญาติโยมท่านใดที่ไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะไม่ต้องเกรงใจพระก็มาช่วยชี้แนะหรือว่าช่วยให้กำลังใจนะให้โยมได้มีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไม่เรียกเราไม่ลุกมาปลุกโยมให้ตื่นฮะเขาเรียกว่าเดี๋ยวยังหลับไม่ตื่นอะไรฮะถูกไหมเรียกก็ไม่ลุกหลับก็ไม่ตื่นอะไรเนี่ยนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไงเป็นผู้ที่ประมาทเห็นไหมประมาทโทมัจโนปทังแปลว่าอะไรฮะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายทำไมท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราตายจากการประพฤติปฏิบัติในการสร้างความดีใช่ไหมในการสร้างวิเพราะว่าเพราะอะไรวัยวันที่ผ่านไปมันตายไปใช่ไหมครับจากวันหนึ่งคืนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันตายไปเรียกกลับคืนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีแต่หมดไปทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยครับนั้นเราประมาทไม่ได้ครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับจากโยมสิงหราชเจริญพรจ่าโยมกราบพระอาจารย์พระทนายพุทธาโยท่านพ่อพระอุดมที่เคารพอย่างสูงของกับผมครับสาธุสาธุสุขโยมมีอะไรเอ่ยครับอาจารย์มีอะไรครับท่านเป็นวิทยากรที่ดำเนินการได้ทั้งท่านพระอาจารย์จรัญท่านพ่ออุดมด้วยดีครับซึ่งบางทีโยมถามไปผู้ที่ตอบก็ไม่ค่อยจะชัดเจนถ้าก็เรียบเรียงคำถามให้ท่านผู้ที่ตอบได้ฟังแล้วเกิดความชัดเจนแล้วก็ฟังแล้วก็ลื่นหูดีแล้วก็เข้าใจง่ายอย่างโยมที่จังหวัดละเอียดสักครู่ครับก่อนที่คุณเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าท่านถามท่านพ่ออุดมได้ยาวแล้วท่านพ่อก็ตอบได้ดีผมฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีญาติโยมแบบนี้นะครับระดับนี้นะครับศาสนาพุทธเนี่ยใช่ว่าจะ 5,000 ปีก็หาไม่ผมคิดว่าจะต้องอยู่ชั่วฟ้าตราบดินสลายเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าฟังเสียงคำถามของท่านที่มาจากร้อยเอ็ดท่านพลตรีนะครับไม่ทราบท่านยุทธแหลกก็ไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกว่าท่านเข้าถึงธรรมะได้ของแท้ชัดเจนกับผมนั่งฟังโอ้โหและท่านพ่อก็ตอบได้ชัดเจนดีฉะนั้นกับผมก็ขอกราบนักการเรียนถามท่านท่านพระอาจารย์วินัยที่จะถามต่อท่านพ่ออุดมดังต่อไปนี้จะถามได้เลยรอฟังอยู่หนึ่งกระผมอยากจะนั่งอยากจะเดินอยากจะยืนอย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอกว่าโยมทำอะไรเนี่ยให้มีสมาธิระลึกถึงพุทโธหรือสมาหังดีแล้วโยมจะเห็นว่ากระดูกเราอยู่ตามหลังเดินหน้าได้ผมทำแต่ไม่เคยเจอครับแต่ว่าไม่ละความพยายามครับอย่างที่ท่านพ่ออุดมท่านบอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าวิริยะทุกขมัจเจติเราจะล้วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรผมก็ทำมาแค่3-10 ปีผมก็ไม่เบื่อไหนยิ่งชอบโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของวัดสังฆทานเราเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยผมเว้นวรรคตอนที่คณะปฏิวัติปฏิรูปที่ผ่านประเทศไทยผมไม่ได้ฟังไม่ได้ตอนนั้นจอดำอยู่ผมก็ไม่ได้ฟังเท่าไหร่มาระยะหลังผมฟังตลอดเกือบจะเรียกว่า24 ชั่วโมงประมาณนั้นแหละครับแต่จะฟังประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมอยู่ที่บ้านประจำมีช่างตัดผมครับผมก็เลยฟังตลอดครับผมแต่บางทีญาติผมคนที่เข้ามาตัดผมบริการกับผม
ขาจะฟังช่องอื่นมันก็ตามปัจจัยสายแต่ผมจะพอเขาให้หลังป๊อกผมเปิดดูช่องสังฆทานทันทีฉะนั้นผมก็มีคำถามต่อท่านอาจารย์พระอุดมว่าอาจารย์อุดมว่าทำไมเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเราอยากจะเห็นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ากระดูกเดินได้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสักทีฉะนั้นจะทำให้ที่ไหนยังที่อะไรจะทำให้เห็นครับผมกราบพิธีการถามท่านท่านพระอาจารย์ที่ไหนแล้วก็ท่านอุดมด้วยความเคารพอย่างยิ่งแค่นี้นะครับกราบขอบคุณครับผมสาธุครับเหมือนโยมว่าโยมอยากจะเดินให้เห็นครับเหมือนอยากเห็นแต่ไม่เห็นคือความอยากครับพ่อไม่ว่าเราถ้าเราเดินจงกรมเราก็ต้องไม่อยากเห็นแต่ว่าให้มันมีความรู้ครับเรารู้ว่ากำลังเดินถ้าเรารู้กำลังเดินต่อเนื่องสัมพันธ์กันไอ้ความเห็นนั้นมันเป็นไปเองเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันสมบูรณ์ในการที่เรากำหนดรู้ในการเห็นในการที่เรากำหนดรู้การเห็นมันก็จะเห็นไปเองแต่ถ้าเราไปอยากซะก่อนเนี่ยมันไม่เห็นหรอกครับงั้นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปนั่งไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นนางกว่าเอาเห็นจิตเห็นใจอย่างเดียวเห็นจิตเห็นความคิดอย่างเดียวฉะนั้นเวลาที่โยมเดินจงกรมเนี่ยโยมต้องรู้และเห็นจิตแต่ไม่อยากไปเห็นในกระดูกไม่ต้องไปอยากเห็นอะไรทั้งนั้นน่ะให้เห็นจิตเห็นจิตหรือว่าเห็นอริยบทหรือว่าเห็นการสัมผัสถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยเวลาเราสัมผัสเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ระลึกรู้รู้สึกตัวระลึกรู้รู้สึกตัวเนี่ยเพื่ออะไรที่ครูบาอาจารย์ให้ทำอย่างนั้นเพื่อสกัดกั้นการนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาครอบงำครับจิตมันจะได้เป็นอิสระจากตัวนิวรณ์ครับเมื่อจิตมันเป็นอิสระจากตัวนิวรณ์แล้วความรู้มันมีความต่อเนื่องสติต่อเนื่องไปการที่จะไปเห็นอะไรมันก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นไปเองครับแต่อย่าไปอยากครับถ้าอยากมันไม่เห็นครูบาอาจารย์จะบอกอะไรครับถ้าเราอยากนั่งสมาธิอยากเห็นนั่นนี่ไม่เห็นหรอกใช่ครับแต่ว่าถ้าปล่อยใจให้มันเป็นอุปขาเฉยๆรู้แล้วกำหนดรู้เฉยๆดูให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าอยู่กับอริยบทนั้นๆนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นครับนะค่อยเห็นไม่ต้องไปอยากครับยิ่งเราอยากอยากเราไม่เห็นใช่ครับถ้าอยากเราไม่เห็นครับไอ้ที่เห็นเพราะมันไม่อยากนะฮะมันหยุดนะมันจะเห็นนั่นแต่ตรงนั้นต้องเข้าใจดังนั้นนะโยมฉะนั้นในการที่ว่าเราไม่ต้องไปต้องไปเห็นกระดูกอะไรก็ได้ถ้ามันจะเห็นมันเห็นไปเองครับนะฮะแต่ต้องทำจิตใจของเราให้หยุดจากการอยากเห็นให้มันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวครับนั่นนะมันจะค่อยเปลี่ยนค่อยไปดีแล้วโยมที่สนใจใส่ใจนะโยมต้องพยายามนะเวลาถ้าเดินจงกรมเนี่ยเวลาสัมผัสเวลาขยับขยื่นเนี่ยต้องให้มีสติระลึกรู้อริยบทที่เคลื่อนไหวเพราะมันจะมีไอ้ตัวเวทนาเนี่ยเราต้องรู้ทุกตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเท้าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งของพื้นเนี่ยเราก็ต้องมีสตินะถ้าเรากำหนดให้ละเอียดได้มากเข้าเท่าไหร่เนี่ยความสงบก็จะเกิดขึ้นไวเท่านั้นนะครับชัดเจนเท่านั้นเพราะว่าอะไรมันไม่รั่วไหลไงครับใช่ไหมนิวรณ์ข้างนอกก็ไม่เข้าแทรกซ้อนเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาอะไรมาสมทบกับนิวรณ์ที่อยู่ในตัวเราที่จริงในตัวเราก็มีนิวรณ์อยู่แล้วแต่ข้างนอกไอ้ข้างในก็ยังไม่ได้เอาออกไปแล้วข้างนอกก็จะเข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะโยมต้องเข้าใจตรงนี้ฮะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากเห็นนะอยากรู้มากกว่าให้มันรู้ใช่ไหมกำหนดรู้นะครับพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมสรศักดิ์จะเลื่อนพรจ่าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าโยมถามได้เลยจ้าโยมอยากถามว่าในพระเกศแก้วจุฬามณีนี้มีอะไรอยู่ครับพระเกศในจุฬามณีเกศแก้วจุฬามณีมีอะไรครับมีอะไรนะมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ข้างในก็มีพระไอ้พระธาตุเนี่ยนะฮะพระกิ่งแก้วจุฬามณีมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์อยู่ในนั้นนะฮะเกศแก้วจุฬามณีใช่เขาจะไปไว้ที่เกศแก้วจุฬามณีนะเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้หลายๆพระองค์อะฮะนั่นแหละเขาพวกเทวดาเขาจะไปบูชากันนะ
บูชาพระปิยะจุฬามณีแต่เราคงไม่มีโอกาสที่ถ้าเราอยู่ในภพนี้คงไม่มีโอกาสขึ้นไปบูชานะโยมนะฮะถ้าเกิดเราไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์ถึงจะมีโอกาสใช่ไหมโยมจ้ะอ๋อยืนอยู่บนใช่อยู่บนชั้นดุสิตหรือเปล่าครับขณะเขาอยู่ก็ต้องไอ้โยมต้องพยายามประพฤติปฏิบัตินะฮะไปประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติปฏิบัติแล้วบางทีเราก็มีโอกาสที่จะไปรู้ไปเห็นได้นะไปรู้ไปเห็นได้ถ้ามีสมาธิพอมีฌานพอก็สามารถจะไปรู้เห็นถึงนั้นได้แต่ว่าต้องทำให้ถูกให้ถึงก่อนใช่ไหมครับจ้ะครับดีนะที่สนใจแล้วมีอะไรถามอีกไหมเนี่ยเออมีอะไรถามอีกเหรอไม่มีครับเออไม่มีครับเรานั่งสมาธิบ้างเปล่าเนี่ยฮะเคยนั่งอยู่ครับทำไมก็เคยนั่งแต่เดี๋ยวตอนนี้ไม่นั่งแล้วทีเดียวฮะตอนนี้ทำไมไม่นั่งอ่ะฮะขอพักไปช่วงนึงอะครับพักทำไมอ่ะเดี๋ยวกลัวบุญจะเยอะอ่ะฮะเออต้องเติมไปเรื่อยๆบุญนะเดี๋ยวมันพองอ่ะเออเติมไปเรื่อยๆเหมือนเราทานอาหารนี่ต้องทานทุกวันเลยกินอาหารกินทุกวันเนี่ยไหมทานอาหารทานทุกวันบุญก็ต้องเติมไปทุกวันเหมือนกันนะบุญเนี่ยเป็นอาหารใจนะหลวงพ่อครับยมอยากสอบถามเจ็ดอัศจรรย์ที่เกิดมาพร้อมกับพุทธเจ้ามีอะไรบ้างครับโอ้มีเจ็ดสิ่งที่เกิดเจ็ดอย่างไม่ใช่เหรอใช่มีเจ็ดอย่างมีอะไรมีต้นโพป่ะต้นโพยโสธารามาอันตกะนายฉันนะฉันนะและใครอีกอ่ะต้นโพเดี๋ยวพ่อก็จะลืมแล้วเหมือนกันนะจำที่จะไม่จำได้ขนาดนี้นะแต่มีอะไรดีครับขุมทองป่ะมีไหมต้องไปดูนะเพราะว่ามันจำขาดหายเพราะหลวงพ่อไม่ได้จำมานานแต่ว่าที่พูดไปนั้นมันมีนะแต่ยังไม่ครบ7นะมั้ยมันต้องมี7อย่างอะไรเนี่ยขุมอะไรเนี่ยยังจำคลาดเคลื่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า7อย่างก็จำได้ขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเวลานั้นคอยถามมาหลวงพ่อไปดูทีเดียวตอบผิดไปนะเนาะครับจำได้ขนาดนี้ก่อนนะฮะพอหลวงพ่อก็เรียนมานานแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะหลายปีแล้วด้วยมันอยู่ในตำราเนาะครับทีนี้ผมก็เท่านี้นะครับจ้าๆเชิญสุขสาธุครับนั่งสมาธิบ้างนะต้องไปนั่งสมาธิใหม่นะครับครับอันนี้ก็ต้องเตือนต้องชวนกันหน่อยนะไม่ค่อยจะนั่งสมาธิกลัวจะบรรลุธรรมกลัวจะพ้นทุกข์หรือไงก็ไม่รู้อย่ายอมก่อนนะใช่มั้ยยังมีความผูกพันอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอะไรเนี่ยบางครัวบอกว่าไม่ไปหลวงพ่อนิพพานเดี๋ยวไม่มีเพื่อนนะกลัวจะไม่มีเพื่อนนี่มันจะเหงาใช่ไหมนิพพานแล้วไม่มีเพื่อนใช่ไหมครับถ้ามีงั้นมาถามยังไงดีกับพ่อไม่เอาหรอกนิพพานอ่ะอยากจะเวียนว่ายตายเกิดเอาเราเกิดมามันก็มาแก่มาเจ็บมาตายเป็นทุกข์ไหมมาทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายที่จริงเกิดมันก็ทุกข์แล้วเนาะเกิดมันก็เป็นทุกข์แล้วร้องแล้วฮะเกิดมาที่ไม่ร้องก็ตีให้ร้องกลัวจะพูดไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นทุกข์แหละคนร้องนี่เป็นทุกข์ไหมเด็กร้องนี่ก็เป็นทุกข์นะมีเวทนาแล้วใช่ไหมก็นั่นแหละนี่ก็ไม่ว่ากันหรอกมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยคนเราดีก็ยังไม่เบื่อทางโลกใช่ไหมอยู่ชอบอยู่ทางโลกแต่ว่าต้องเข้าหาธรรมบ้างนะฮะใช่ไหมต้องเข้าหาทางธรรมบ้างเพราะว่าจะได้บรรเทาทุกข์ไปบ้างถ้าไปโลกอย่างเดียวมันก็เนื้อหาความสุขยากมีแต่สิ่งที่ทำให้เราร้อนใจนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมเฉวกจะเจริญพรจ่าโยมสมาธิการครับท่านครับจ้าสาธุผมเคยไปนั่งสมาธิแล้วทำไมมีอาการทั้งอ้วกทั้งร้องไห้ครับเกิดจากอะไรครับไปนั่งที่ไหนจ๊ะไปนั่งที่ไหนที่วัดเสาสมโภชครับอ๋อที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับงั้นมันก็เป็นได้โยมที่ว่าถ้าเราไปนั่งไปอ้วกไปอะไรนี่ก็มาเดินจงกรมแก้ถ้าว่าเราไม่สามารถจะข้ามในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ไปเดินจงกรมซะบ้างก็มันก็จะช่วยแก้ได้อะไรเงี้ยเราเขากำหนดยังไงเดี๋ยวถามก่อนเขาให้กำหนดยังไงกำหนดฟองยุบครับฟองยุบครับฟองยุบก็ไม่น่าเป็นปัญหาแล้วกำหนดตรงไหนนะฟองเวลาฟองยุบอ่ะก็เอาจิตไปไว้ตรงไหน
ก็ไม่ทราบว่าคือนั่งพองยุบพองยุบแล้วต้องไปแล้วก็จะมีอาการอ้วกแล้วก็มีร้องไห้แบบตะคุบตัวเองไม่ได้นะครับเราก็แก้มาตรงนี้มากำหนดที่อะไรที่ท้องก็ได้หายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบก็ได้เราไม่จะไปกำหนดอย่างอื่นก็ได้ลองทำอย่างนั้นดูนะลองแก้ดูมันจะผมสมัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มมาไม่เคยปฏิบัติธรรมพอไปเห็นเขาทำก็ไปนั่งกับเขามั่งผมคิดว่าเขาแจ้งเป็นกันผมไปนั่งมั่งเขาก็เป็นนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องอุปทานอย่างหนึ่งที่เขาเป็นเราก็เป็นด้วยอุปทานมันก็เกิดขึ้นได้เรามาแก้ตรงนี้มาแล้วถ้าเรากำหนดยุบหนอพองหนอเนี่ยเรากำหนดดูหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบมากำหนดที่เนี่ยท้องหน้าท้องนี่ก็ได้นะเราทำดูบางทีใจเราจะแก้ตรงนั้นถ้าแก้ไม่ได้ก็มาถามอีกนะนะจะได้ช่วยแนะนำนะทำให้มันถูกมันจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญานะครับก็ดีละจ้ะเราไปทำดูนะจ้ะลองไปทำดูครับขอบคุณครับบางทีจะไม่ถูกวิธีมันก็เป็นนะบางทีอาจจะเครียดมากเกินไปบีบคั้นมากเกินไปก็เป็นคือกดดันตัวเองมากเกินไปใช่บางทีการบีบคั้นเรื่องอารมณ์ต้องการให้สงบมากเกินไปก็เครียดอ่ะครับก็เครียดมันแบบว่าทำความเพียรมากกว่าการเจริญสติก็ทำให้เครียดได้ครับทำให้ไม่สงบได้ความเพียรมากเกินไปมันก็เหมือนกับทรมานร่างกายเป็นอาการกิเลสมาฐานุโยคเหมือนกันการเกรงเกินไปนายมันก็เกรงเยอะลมก็จะแปรปรวนมันต้องผ่อนคลายว่าทำแบบสบายสบายแต่ให้มีสติเท่านั้นเองกำหนดรู้ทำไมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาต้องอะไรเดินสายกลางเพราะอะไรนะฮะตึงกันไปมันก็ขาดครับขาดย่อนกันไปล่ะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ต้องปรับต้องจูนให้เป็นการปรับปันจูนจิตตัวจิตนั้นของแต่ละคนบางทีก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็ต้องใช้เวลาดูตัวเองด้วยว่าคนอย่างไรตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงให้มันพอดีความพอดีของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมมันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยบางคนความเพียรมากๆแต่มีสติดีก็เข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายแต่บางคนทำความเพียรมากเป็นการบีบคั้นอารมณ์มากเกินไปก็ไม่สงบเห็นไหมกลายเป็นโทษเป็นทุกข์ไปได้เห็นไหมแทนที่จะสงบก็กลายไม่สงบกลายเป็นความท้อแท้ไปก็ได้ก็พอให้มันพอดีฮะต้องรู้จักพอพอพอดีครับทีนี้การพอดีมีที่ไหนว่าถ้าการบำเพ็ญภาวนาแต่ละครั้งแต่ละคราวรู้สึกว่ากายเบาจิตเบาไม่มีการบีบคั้นนั้นถือว่าพอดีนะเป็นเรื่องของพอดีครับกายเบาหรือจิตเบาอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเรียกว่าพอดีสำหรับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาแบบเขานะฮะเราก็คือเราใช่ไหมครับบางคนโอ้คนนั่งได้ทั้งคืนเราก็จะนั่งให้ได้ทั้งคืนเหมือนกันนะฮะอาการหนึ่งก็คือแบบจดจำหมายมั่นว่าเขาทำอย่างนี้ได้เราจะต้องทำให้ได้ใช่นั่นไม่ใช่มันก็เป็นการกดดันตัวเองแต่กดดันดีฮะใช่ครับเพราะคนเรามันคนละอาการกันนะครับคนลักษณะกันนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยภูมิครับจากโยมทองญาติจะเริ่มพรใจโยมสวัสดีค่ะจ้านมัสการค่ะอาจารย์จ้าจ้าโยมถามได้เลยค่ะจ้าโยมพูดได้เลยจ้าค่ะโยมอยากถามว่าโยมน่ะขายของเวลาตอนเช้าโยมจะสวดมนต์นะตอนเย็นก็จะสวดยังไงนะจ๊ะอีกทีแต่ทีนี้โยมก็มีเวลาน้อยนะคะบางวันก็ไม่สวดบางวันก็ไม่ได้สวดสวดตอนเช้าทีนี้อยากถามว่าทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็สวดพุทธคุณนี่ได้ไหมคะไม่ต้องบางทีไม่ต้องทำวัดทุกวันทำเป็นบางวันนะคะคเวลามีเวลาก็ทำเวลามีเวลาไม่มีเวลาก็ไม่ได้สวดอย่างนี้นะคะจ้ะครับก็ทำเป็นเวลาที่เราสามารถจะทำได้จะตรวจวันเว้นวันแล้วสู่ต่อเนื่องทุกวันนะก็อยู่ที่เราเหมือนกันที่จะวิรัติเจตนาขนาดไหนก็ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าทำให้มันเพื่ออะไรเกิดความสบายใจใช่ไหมเกิดความสบายใจขึ้นมาเพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช่ไหมถึงพุทธธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ในจิตใจของเราอ่ะอันนี้เราอยู่ในครอบครัวอยู่กับสังคมยังเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนนะทำได้ขนาดนี้ก็ยังเป็นนิเหตุปัจจัยเป็นนิสัยทำสมาธิบ้างเปล่าอ่ะ
ทำสมาธิไหมก็สวดเช้าสวดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเออดีฮะนั่งสมาธิแล้วก็คืนก็ฟังวัดสังฆทานประจำเลยค่ะก็นั่นแหละพวกฟังก็สวดมนต์ตามพระไปนั่นแหละนะเออตามพระหรือว่าฟังธรรมไปด้วยก็ปฏิบัติไปด้วยจริงๆการสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งถ้าจิตใจเราอยู่กับคำสวดนั้นฮะคำสวดคำสอนนั้นก็เราตั้งสติให้ดีการและการสวดก็คือการสอนแล้วก็ให้เราทำสมาธิไปในตัวนั่นเองครับโยมอยากถามหลวงพ่อว่าโยมก็เป็นคฤหัสถ์นะคะแต่ทีนี้โยมชอบอ่านหนังสือธรรมะมากค่ะถ้าโยมศึกษามากในองค์แปดนี่มันจะผิดอะไรไหมคะไม่ผิดหรอกที่จริงเขาก็สอนคฤหัสถ์ด้วยไม่ใช่สอนเฉพาะพระที่ไหนล่ะใช่ไหมลองดูไปเนี้ยเหมือนในคำง่ายๆอ่ะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับคฤหัสถ์โดยตรงเลยเห็นไหมค่ะเกี่ยวเนื่องกันนะครับในมรรคมีองค์8นั้นเกี่ยวเนื่องเลยสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเห็นไหมเนี่ยฮะโยมเห็นเขาอ่านในหนังสือบอกเขาสอนแต่พระแต่เอ๊ะคฤหัสถ์อย่างโยมนี่อ่านได้ไหมน้องก็โยมไม่ให้ไปพระสอนนะฮะไม่มาให้พระสอนนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้มีสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วนี่สอนมีวัดไปตั้งไว้ที่บ้านหนึ่งเครื่องอะไรโทรทัศน์บ้างไงที่วิทยุบ้างไงนะเอาวัดไปตั้งไว้ได้ยังเนี่ยฮะโทรทัศน์นะแล้วก็วิทยุใช่ไหมก็มีวิทยุก็มีค่ะอ๋อนั่นน่ะพระมองเห็นหน้าด้วยเดี๋ยวนี้โอ้โหสะดวกสบายจะตายไปนะไม่ต้องมาวัดก็ยังมีวัดไปอยู่ที่บ้านเลยฮะใช่ไหมโยมน่ะแฟนตายค่ะแล้วโยมอยู่คนเดียวแล้วก็คืนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับฟังธรรมะรายการวัดสังฆทานประจำในทุกคืนเลยค่ะดีโมทนาด้วยชอบมากเลยค่ะหลวงพ่อเป็นเพื่อนแจ้งเหงามากเลยก็ปฏิบัติตามไปด้วยเนาะฟังแล้วเพลินๆแล้วก็เพลินอย่าให้เพลินอย่างเดียวต้องมีความเพียรด้วยความเพียรความพยายามในการที่ทำอย่างไรให้เข้าใจถึงหลักธรรมที่นำไปใช้ผีวิทย์เพื่อให้เราปลงรู้จักการปล่อยวางให้เป็นเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่เขาพัดภาคจากเราไปนั่นก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมบางทีเขาไปก่อนแต่นี้เรายังไปทีหลังบางคนก็ตัวเองไปก่อนไอ้คนอื่นเขายังไปทีหลังมันก็แล้วแต่นะใช่ไหมไปก่อนไปหลังมันก็แต่เหตุแล้วปัจจัยของแต่ละคนแต่ทีเนี้ยโยมก็มีรายการธรรมะนะคะเป็นเพื่อนแย่งเหงาแต่โยมก็ไม่เอาแฟนใหม่นะคะโยมก็อยู่คนเดียวค่ะที่จริงนะคนเราเนี่ยนั่งสมาธิค่ะอาตมาว่านะความจริงนะคนเราเนี่ยเอาพระพุทธเป็นพ่อเอาพระธรรมเป็นแม่เอาพระสงฆ์เป็นพี่นี่มีเพื่อนอย่างดีนะคอยเตือนคอยสอนกันอะไรเงี้ยนะมีพระอยู่ที่บ้านเลยเนี่ยโอ้โหแล้วหลายรูปด้วยมีผ้าหลายรูปอาจารย์หลายองค์เนี่ยทางทีวีอ่ะทางวิทยุใช่ไหมคอยสอนคอยแนะนำคอยเตือนสติให้อย่าไปเหงาที่ไหนอ่ะเห็นไหมวันเสาร์ที่นี่จะดูรายการธรรมะทุกวันเลยค่ะกลางคืนก็จะนอนไม่หลับก็จะเปิดวิทยุฟังธรรมะสาธุชอบหลวงพ่อสนองเทศมากเลยค่ะอันนี้ให้กำลังใจมากอนุโมทนาอ้าวนั่นแหละท่านสอนท่านให้เราเอาไปประพฤติปฏิบัติอะไรเห็นไหมเราไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมให้เรารู้เท่าทันอารมณ์คนเราเนี่ยโดยมากไปทุกข์เพราะการหลงอารมณ์นะรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ของตัวเองใช่ไหมเลยทำให้เสียอารมณ์หรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ตรงนี้เนาะต้องไปแก้ไขวัดสังฆทานนี่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้คนทุกข์จริงๆนะคะหลวงพ่ออยากให้อยู่นานๆนะคะอยู่ไปจนสามนานเท่านานนะคะสาธุโมทนาด้วยค่ะก็ดีแล้วละโยมนะพยายามประพฤติปฏิบัติกันไปเพราะว่าเราก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันทั้งนั้นน่ะเนาะเมื่อเกิดก่อนจะค่ะโยมอยากถามหลวงพ่อสักข้อนะคะอ้าวได้กี่ข้อก็ได้ค่ะค่ะอยากถามว่าเวลานั่งสมาธินะคะเวลามันดูตัวเองเนี่ยมันดูยากอยากหลวงพ่อแต่พอออกข้างนอกมันออกดูได้ง่ายเห็นชัดเลยแต่พอมาดูตัวเองเนี่ยมันดูยากเนี่ยอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายอย่างนี้เอ้าตาเนี่ยจะฟังทางโทรทัศน์นะคะสาธุตาเนี่ยมันมองเขาออกข้างในตาเนื้อมันมองออกนอกอ่ะตาในเนี่ยมันมองเขาอยู่ข้างในเราต้องใช้ตาในให้เหมือนกับตานอกให้ไม่มากกว่าตานอกอ่ะตาเนื้อมากกว่าตาเนื้อก็ต้องมาดูใจเราให้รู้ใจเราการรู้ใจก็คือการมองจิตมองใจเราเห็นไหมสีตาที่ส่งไปข้างนอกเนี่ยเราก็พยายามกำหนดรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันก็เพียงแค่
เป็นภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นทีนี้ถ้าเรามาน้อมเข้ามาดูที่จิตใจของเราตาที่เห็นรูปหูที่ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่ได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสในอายตนะทั้ง6ของเราเรามารู้อยู่ที่ใจเรามีความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นจากอะไรจากความปรุงแต่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ถ้าเรามาพยายามมากำหนดดูรู้อย่างนั้นอยู่ที่ใจเราถึงตาเราไปมองข้างนอกหูได้ยินเสียงข้างนอกสัมผัสข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามารู้ที่ใจเราเนี่ยมันก็ค่อยๆจะเรียนรู้ค่อยๆจะเข้าใจมันก็จะค่อยๆจะตัดกระแสอะไรที่จะไปรู้ข้างนอกมากกว่ารู้ข้างในมากกว่ารู้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆละไปเองอันนี้มันเริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิเพิ่มขึ้นนะก็ลองฝึกไปทีนะก็ลองฝึกต้องทำไปใจเย็นถ้าเราไม่มีหลักอะไรก็เอาภาวนาพุทโธไปเหมือนที่หลวงพ่อสนองท่านบอกกันเนี่ยกำหนดพุทโธพุทลมหายใจเข้าโตลมหายใจออกเมื่อจิตมันออกไปข้างนอกมันไปปรุงแต่งไปพอใจไม่พอใจก็มาพุทโธรู้ไว้อะไรเงี้ยลองฝึกไปอย่างนั้นทำไปบ่อยๆมันก็ค่อยดีขึ้นนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชาญเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลจะถามว่าคุ้มกำเนิดให้มันมีโรคมันจะบาปไหมครับทางทีวีครับยังไงนะจ่าโยมอีกทีนึงจ้ะไม่ได้ยินทวนคำถามให้ฟังอีกทีนึงโยมชาญอยู่ไหมได้ยินไม่ได้ชัดครับพ่อได้ยินไม่เข้าชัดเขาบอกว่าอะไรอะไรคุมกำเนิดการคุมกำเนิดบาปหรือไม่บาปอ่ะอ๋อน่าจะได้ยินในคำนั่นแหละได้ยินแล้วเธอว่าไงการคุมกำเนิดบาปหรือไม่บาปไหมคงเป็นบาปนะครับเพราะว่าคนจะเกิดแล้วไม่ให้เกิดอย่างเงี้ยมันเป็นการตัดชีวิตไปแล้วการคุมกำเนิดกับการทำแท้งอย่างไหนจะบาปมากกว่ากันนะน่าจะสองอย่างนะพ่อแต่ทำแท้งนี่คือบาปหนักใช่บาปที่สุดเขามาเกิดแล้วใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเขาเกิดว่าสมมติว่าเขาเกิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะกลายให้คุณมากำเนิดเพราะว่ากลัวจะมีปัญหากลัวจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นโดยที่ว่าคุมกำเนิดดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือเปล่าถ้าเขายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยนี่อันนี้เป็นหน้าที่ว่าจะต้องคุยกันอะไรเงี้ยอุจฉากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ยังดีกว่าที่ว่าไปทำแท้งนี่ก็จะหนักเพราะเขามาเกิดมาจุติแล้วอะไรแล้วก็จะค่อนข้างจะเป็นบาปและจะมีปัญหาเห็นหลายคนที่มาปรึกษาเวลาเขาไปทำแท้งเนี่ยเขาเป็นทุกข์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยมาจางหายไปแต่ว่าการคุมกำเนิดนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีเพราะว่าทั่วไปเขาก็ถามอะไรกันนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมแอร์เจริญพรจ่าโยมเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยวเขาจะถามหลวงพ่อนะจ้าโยมถามได้เลยฮัลโหลจ้าโยมได้ยินพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโยมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าจ้าถามได้เลยอยากถามว่าดูสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็สวดบางคนสอนใส่ปากกาแล้วสวดกันอีกสูตรบางทีก็สวดสัพจักบางทีก็สวดไอ้เนี้ยสวดยาประกันน่ะจ้ะหลายแรงสวดน่ะแล้วก็พาวุ่งแล้วก็ขวดน้ำแล้วจะถึงปุยยะตายายแล้วก็เตียนที่ลูกรักไปแล้วไหมจ้ะถามฟังทีวีจ้ะถามว่าเป็นการดีไหมใช่หรือเปล่าแล้วก็ขวดน้ำสวดมนต์อ่ะมนต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สวดแต่งบทอ่ะสวดถามซ้ำไหมการสวดมนต์สวดมนต์จ้ะสวดมนต์สวดสวดเช้าแล้วก็สวดบุคคลสามเชิงการก็มีสูตรแล้วก็พาหุงแล้วก็มงคลรัศมีมงคลมาริก้าจ้ะมาริก้าบูรพาสิทธิ์บางทีก็ไอ้เนี่ยมงคลจักรวาลน้อยแล้วก็บางทีก็ย่าทำการบางทีก็ทำประจักษ์เนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาขวดน้ำให้ปู่ย่าตายายแล้วก็เปลี่ยนที่ร้องรับไปแล้วจะได้รับไหมจ้ะขอฟังทีวีค่ะจ้าสาธุอนุโมทนาครับ
สวดบนครับทุกบทก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละฮะสวดเราตั้งใจให้มีสมาธิไอ้อย่างที่สำคัญเราก็มีความเคารพนะฮะมีความเคารพในบทสวดในคำสอนคำสอนก็บทสวดก็คือคำสอนนั่นเองนะครับเรามีความเคารพมีความตั้งใจมีสติมีสมาธิก็มีทั้งอะไรศรัทธาความเชื่อปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจอะไรเงี้ยคือว่าสวดแล้วจะได้อะไรได้กุศลไหมก็มันก็ได้กุศลนะเพราะสวดก็เป็นตัวสมาธิในตัวอยู่แล้วครับเป็นที่ตั้งของตัวสมาธิก็เกิดไปถ้าจิตเรามีความตั้งมั่นยิ่งวัดทางทานก็สวดแปลด้วยใช่ไหมครับบาลีแปลไทยมันมีทั้งความขลังและก็ความคลิดเนี่ยความเข้าใจที่สามารถจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเหมือนที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆที่ว่าที่หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าท่านแปลไอเราสวดมนต์แปลกันดีกว่าเพราะว่าสวดมนต์แปลนี่มันจะทำให้โยมเขาเข้าใจหรือไม่ก็จะไปส่วนใหญ่เก่าๆก่อนๆเขาจะไปถือขลังเห็นไหมหรือว่าแม้สวดมนต์นี่มันขลังและอะไรแล้วแต่จริงๆไม่ค่อยจะรู้ความหมายที่จะนำไปใช้นำไปปฏิบัติที่เคยพูดอธิบายให้ฟังว่าแม้แต่ข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ในมงคลสูตรมงคล38ประการเนี่ยมันต้องนำมาใช้เลยข้อต้นๆเห็นไหมครับอาเทวนาจะพารานังการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเป็นมงคลครับเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าใช่ไหมครับบัณฑิตานาจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายเป็นมงคลครับบัณฑิตคือผู้รู้นะผู้มีสติผู้มีปัญญานะเป็นมงคลความเจริญบูชาจะปุถิยานางบูชาบุคคลที่ควรบูชาครับใครบ้างล่ะบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปู่ย่าตายายนะเราก็บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคือปฏิบูชานะเป็นตมงคลเอตมังคารมุตตมังครับเอตมังคารมุตตมังนี่แบบเป็นมงคลนั้นสูงสุดใช่ไหมอ่ะแค่นี้ก่อนนะมีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมกิตติทัศน์ครับเจริญพรใจโยมครับผมตามแล้วรัชกาลก็ดีพระคุณอาจารย์หลวงพ่อครับพอดีนั่งฟังรายการอยู่ก็รู้สึกว่าอาจนั่งคือทำสมาธินะครับก็พอดีทำมาได้ประมาณสัก4-5ปีแล้วครับก็พัฒนาขึ้นจ้ะอยู่แต่ว่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยจะเข้าสว่างบ่อยครับพอจะมีวิธีแก้ไหมครับการเข้าผวังนั่งไปแล้วเข้าผวังสมาธิเข้าผวังครับเข้าผวังก็มันก็ต้องผ่านตรงนั้นนะฮะเมื่อเข้าผวังก็ต้องมีสติเนี่ยให้มีความรู้ตัวว่าตอนนี้เข้าอยู่ในตกอยู่ในผวังถ้าเราทำมีสติอยู่ดังนั้นพยายามเจริญไม่ให้สติมันหลุดออกไปเห็นไหมให้ขาดช่วงเดี๋ยวก็เข้าไปสู่สมาธิที่นิ่งแนบแน่นที่ว่าเป็นเอกขจาติเอกขตาลมขึ้นมาครับเมื่อเข้าไปถึงอย่างนั้นแล้วก็จะอะไรมีแต่ความรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันก็เป็นบัตรฐานในการที่เราจะเอามาพิจารณาสิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจเขาเรียกว่าอะไรมันจะตัวเป็นตัววิปัสสนาเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะจิตจะมันมีความนิ่งๆจิตมันหยุดเนี้ยจิตมันหยุดมันเย็นมันก็จะเห็นรายละเอียดเห็นไหมจิตหยุดเย็นเห็นรายละเอียดสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจที่ทำให้จิตเราก็เพิ่มจิตเราไหวเนี่ยมันไปรู้ตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยของความเพิ่มกับเพิ่มหรือไหวของจิตที่ว่าความยินดีร้ายที่มันเกิดขึ้นมันมาจากตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยนะฮะเมื่อเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะถ้าเราไม่มีตัวรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นก็คือตัวทุกข์ฮะถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันตัวปัญญาเขาที่เรียกว่านิโรธคือการทำให้แจ้งถึงทุกข์เข้าไปสอดส่องเห็นเหตุปัจจัยของความทุกข์คือตัวสมุทฐานหรือสมุทัยนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นมรรคคือทางของการดับทุกข์พูดง่ายๆคือทางของการดับทุกข์คือทำถูกเข้าถูกทางว่าง่ายๆคือมรรคมรรคานั่นเองครับพอเข้าใจนะโยมก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำให้มันข้ามด้วยเจริญให้สติเข้าไปสู่ภวังค์แต่ต้องมีสติต้องมีความรู้เกิดขึ้นคือสมมติว่านั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยสภาพจิตตาอยู่กับพุทโธใช่ไหมครับก็ลดระดับอารมณ์ลงเมื่อลดระดับอารมณ์ลงเนี่ยคือพระท่านก็จะสอนว่าเข้าถึงจิตรวมใช่ไหมครับจิตรวมทีนี้การเข้าประวังกับจิตรวมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าติดรวมถ้ามันไม่นิ่งเป็นหนึ่งเป็นเอกตาจิตนิ่งเป็นหนึ่งนั่นรวมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวไงที่เรียกเอกตาจิตบาลีด้วยเอกตาจิตเป็นหนึ่ง
เอกคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับความนิ่งเป็นหนึ่งกับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งอันนั้นมารวมกันนะอันนั้นจิตที่นั้นมารวมกันตรงนั้นสมาธิเกิดขึ้นไงอันนั้นเข้าไปสู่ปฐมมรรคหรือปฐมฌานถ้าทำอย่างนั้นมันจะมีความสงบที่ต่อเนื่องยาวนานเลยแม้จะออกจากสมาธิมันก็ยังมีความสงบอย่างนั้นเป็นพื้นฐานไม่เฉพาะจะจงตรงที่เรานั่งอย่างเดียวอันนั้นมันจะมีความนิ่งไปครึ่งวันค่อนวันที่ว่ารู้แล้วเฉยก็อารมณ์เหล่านั้นได้ไม่ใช่อยู่บทจนตอนเรานั่งอย่างเดียวบางคนไปเข้าใจว่าแม้พอจิตเป็นเอกตาจิตเอกตาอารมณ์แล้วพอออกจากสมาธิมันจะไม่นิ่งมันมีผลอันนี้ส่งเพราะฉะนั้นจะทำให้ทั้งวันนั้นไม่วอกแวกวันไหวไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งทางใจรู้ลดเฉยได้ครับพอเข้าใจนะโยมครับพอเข้าใจครับแล้วก็ขออนุญาตฝากถึงท่านที่ได้รับฟังนะครับเพราะว่าการทำสมาธินี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากครับตัวกับผมเองเนี่ยก็เริ่มจากการฝึกที่ไม่เคยฝึกเลยแต่เมื่อได้ทำได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทำให้เห็นผลก็คือทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นนะครับก็ได้รับฟังรายการวัดสังฆธรรมนี่แหละครับทำมา5ปีได้ไหมโยมอ่ะก็ประมาณ 4-5 ปีครับก็ดีแล้วก็ทำมาได้แต่ก็ทำต่อไปเถอะมันก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มันจะได้ทำข้ามตัวนิวรณ์ได้มากขึ้นเนี่ยพอจิตไปรวมจริงๆมันนิ่งจริงๆแล้วทีหลังก็นั่นแหละมันก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัตินะฮะมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปรู้ไปเองครับผมก็คือรวมอยู่นะครับก็รวมอยู่แต่ว่าหลังๆมาคือจะเข้าประวังบ่อยนะครับก็หลังๆก็จะติดประวังก็จะเข้าประวังก่อนที่จะรวมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงก็ต้องจะรัตติอย่างเดียวเห็นไหมต้องให้มีสติถ้ารวมไปมากๆไม่เกิดความรู้ในการที่สัมผัสทางอายตนะไม่สามารถจะไประอนิวรณ์ได้ตามปกติอะไรที่อยู่ปัจจุบันปกตินะอันนั้นเราก็ต้องมาแก้ต้องถอดตรงนั้นเพื่ออะไรให้มันมีบาดฐานที่มั่นคงหรือว่าหนักแน่นแน่วแน่ยิ่งกว่านั้นนะฮะต้องมาแก้ตรงนั้นนะอาจจะมาเดินจงกรมบ้างก็ได้นะเดินจงกรมเป็นไม่โยมเป็นอยู่ครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสต้องเดินให้เดินบ้างเวลาครับแล้วถ้ามีเวลาก็เดินบ้างเพราะว่าเดินจงกรมนี่มันก็ทำให้รู้จักการแยกนะครับแยกอายตนะทางผัสสะได้เหมือนกันมันช่วยแยกได้แล้วก็ทำให้เรารู้ในเวลาไอ้บทที่การเดินว่าจิตใจจะวอกแวกไหมจิตจะตั้งอยู่ตรงใดตรงไหนมันละมันความยึดมั่นถือมั่นในถิ่นที่สัมผัสมันละได้อย่างไรเวลาที่เราเคลื่อนไหวถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วใจเราเฉยใจเรานิ่งได้เออใช่ดังนั้นใช่ไหมบางทีกายเคลื่อนไหวแต่ใจเฉยนิ่งนะจิตมันนิ่งได้ไม่ใช่ไหวไปตามสังขารร่างกายที่ว่าในอริบทในการเคลื่อนไหวนั้นนะครับผมเขาลองฝึกไปนะโยมลองทำไปครับโครงการมาตรการครับจ้ะก็เป็นเรื่องดีนะโมทนาด้วยที่ญาติโยมก็มีความใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นอันนี้ก็แหละจะช่วยให้คำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรงให้ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยใช่ไหมถ้าว่าไม่มีหลักของการประพฤติปฏิบัติมีแต่เรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวมันก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นในพระไตรปิฎกจึงมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมครับนะฮะทั้ง3อย่าง3ประการต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะนั้นก็จะได้อยู่โยมคงทนนะฮะนั้นก็ฝากว่าโยมไว้ด้วยนะครับไม่เข้าใจแล้วก็โทรมาถามพระครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านก็อยากจะช่วยแนะนำคือว่าสัพพทานังธรรมทานังคินาติการให้ตามเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสามารถจะดับทุกข์ทางใจได้แต่ให้อาหารหวานข้าวอาจจะดับทุกข์ได้ทางกายใช่ไหมครับอิ่มๆแล้วก็ดับทุกข์ได้แต่ว่าธรรมะนั้นดับทุกข์ทางใจถ้าทุกข์ทางใจนี่ถ้าเกิดกินอาหารไปอิ่มขนาดไหนแต่ใจยังเป็นทุกข์มันก็หาความสุขไม่ได้นะใช่ไหมมันต้องอิ่มใจอิ่มกายอิ่มใจด้วยมันจะได้สุขทางกายสุขทางใจครับฝากไว้ครับก็ขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาครับก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทาน
รายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมครับสุขโตสุขทานนางให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนเห็นไหมก็ขอให้เราให้แต่สิ่งที่ดีๆต่อกันแล้วก็ขอให้มีความเจริญในพระพุทธศาสนามีศรัทธามีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ